หันธัมมยังอานาปานสติปาทังพนามะเสอาณาปานสติภิกขเวภาวิตาภหุลีกตาดูก่อนภิกษุทั้งหลายอาณาปานสติอันบุคคลเจริญทำให้มากแล้วมหัมพลาโหติมหานิสังสาย่อมมีผลใหญ่มีอานิสงส์ใหญ่อาณาปานสติภิกขเวภาวิตาภหุลีกตาดูก่อนภิกษุทั้งหลายอาณาปานสติอันบุคคลเจริญทำให้มากแล้วจัตตารโอสติปัฏฐานิปริปุเรนติย่อมทำสติปัฏฐานทั้งสี่ให้บริบูรณ์จัตตารโอสติปัฏฐานาภาวิตาภุลีกตาสติปัฏฐานทั้งสี่อันบุคคลเจริญทำให้มากแล้วสัตตาโพชังเคปริปุเรนติย่อมทำโพชฌงค์ทั้งเจ็ดให้บริบูรณ์สัตตาโพชังคาภาวิตาภุลีกตาโพชฌงค์ทั้งเจ็ดอันบุคคลเจริญทำให้มากแล้ววิชชาวิมุตติงปริปุเรนติย่อมทำวิชชาและวิมุตติให้บริบูรณ์กะทั้งภาวิตาจะภิกขเวอาณาปานสติกะทั้งภุลีกตาดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็อาณาปานสติอันบุคคลเจริญทำให้มากแล้วอย่างไรเล่ามหัมพลาโหติมหานิสังสาจึงมีผลใหญ่มีอานิสงส์ใหญ่อิทัพพิกเวภิกขุดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยนี้อรัญญคโตวาไปแล้วสู่ป่าก็ตามรุกขมูลคโตวาไปแล้วสู่โคนไม้ก็ตามสุญญาคารคโตวาไปแล้วสู่เรือนว่างก็ตามนิสีทติปัลลังกังอาปุชิตวานั่งคู่ขาเข้ามาโดยรอบแล้วหูชุงกายังปณิธายะปริมุขังสติงอุปัฏฐเปตวาตั้งกายตรงดำรงสติมันโสสะโตวะอัสสะสติสะโตปัสสะสติภิกษุนั้นเป็นผู้มีสติอยู่นั่นเทียวหายใจออกมีสติอยู่หายใจเข้าทีคังวะอัสสะสันโตทีคังอัสสะสามีติปชานาติภิกษุนั้นเมื่อหายใจออกยาวก็รู้สึกตัวทั่วถึงว่าเราหายใจออกยาวดังนี้ทีคังวาปัสสะสันโตทีคังปัสสะสามีติปชานาติเมื่อหายใจเข้ายาวก็รู้สึกตัวทั่วถึงว่าเราหายใจเข้ายาวดังนี้รัสสังวาอัสสะสันโตรัสสังอัสสะสามีติปัชานาติภิกษุนั้นเมื่อหายใจออกสั้นก็รู้สึกตัวทั่วถึงว่าเราหายใจออกสั้นดังนี้รัสสังวาปัสสะสันโตรัสสังปัสสะสามีติปัชานาติเมื่อหายใจเข้าสั้นก็รู้สึกตัวทั่วถึงว่าเราหายใจเข้าสั้นดังนี้สัพพกายปฏิสังเวทีอัสสสิสามีติสิกขติภิกษุนั้นย่อมทำในบทศึกษาว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งกายทั้งปวงจักหายใจออกดังนี้สัพพกายปฏิสังเวทีปัสสสิสามีติสิกขติ
ย่อมทำในบทศึกษาว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งกายทั้งปวงจากหายใจเข้าดังนี้ปัสสัมภยังกายสังขารังอัสสิสามีติสิกขติภิกษุนั้นย่อมทำในบทศึกษาว่าเราเป็นผู้ทำกายสังขารให้รำงับอยู่จากหายใจออกดังนี้ปัสสัมภยังกายสังขารังปัสสิสามีติสิกขติย่อมทำในบทศึกษาว่าเราเป็นผู้ทำกายสังขารให้รำงับอยู่จากหายใจเข้าดังนี้ปิติปฏิสังเวทีอัสสิสามีติสิกขติภิกษุนั้นย่อมทำในบทศึกษาว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งปีติจากหายใจออกดังนี้ปีติปาติสังเวทีปัสสิสามีติสิกขติย่อมทำในบทศึกษาว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งปีติจากหายใจเข้าดังนี้สุขปฏิสังเวทีอัสสิสามีติสิกขติภิกษุนั้นย่อมทำในบทศึกษาว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งสุขจากหายใจออกดังนี้สุขปฏิสังเวทีปัสสิสามีติสิกขติย่อมทำในบทศึกษาว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งสุขจากหายใจเข้าดังนี้จิตตสังขารปฏิสังเวทีอัสสิสามีติสิกขติภิกษุนั้นย่อมทำในบทศึกษาว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งจิตตสังขารจากหายใจออกดังนี้จินตสังขารปฏิสังเวทีปัสสิสามีติสิกขติย่อมทำในบทศึกษาว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งจินตสังขารจากหายใจเข้าดังนี้ปัสสัมภยังจิตตสังขารังอัสสิสามีติสิกขติภิกษุนั้นย่อมทำในบทศึกษาว่าเราเป็นผู้ทำจิตตสังขารให้รำงับอยู่จากหายใจออกดังนี้ปัสสัมภยังจินตสังขารังปัสสิสามีติสิกขติย่อมทำในบทศึกษาว่าเราเป็นผู้ทำจิตตสังขารให้รำงับอยู่จากหายใจเข้าดังนี้จินตปฏิสังเวทีอัสสิสามีติสิกขติภิกษุนั้นย่อมทำในบทศึกษาว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งจินจากหายใจออกดังนี้จินตปฏิสังเวทีปัสสิสามีติสิกขติย่อมทำในบทศึกษาว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งจินจากหายใจเข้าดังนี้อภิปโมทยังจิตตังอัสสิสามีติสิกขติภิกษุนั้นย่อมทำในบทศึกษาว่าเราเป็นผู้ทำจิตให้ปราโมทย์ยิ่งอยู่จากหายใจออกดังนี้อภิปโมทยังจิตตังปัสสิสามีติสิกขติย่อมทำในบทศึกษาว่าเราเป็นผู้ทำจิตให้ปราโมทย์ยิ่งอยู่จากหายใจเข้าดังนี้สมาทังจินตังอัสสิสามีติสิกขติ
ภิกษุนั้นย่อมทำในบทศึกษาว่าเราเป็นผู้ทำจิตให้ตั้งมั่นอยู่จากหายใจออกดังนี้สมาทังจิตตังปัสสสิสามีติสิงคติย่อมทำในบทศึกษาว่าเราเป็นผู้ทำจิตให้ตั้งมั่นอยู่จากหายใจเข้าดังนี้วิโมจะยังจิตตังอัสสิสามีติสิกขติภิกษุนั้นย่อมทำในบทศึกษาว่าเราเป็นผู้ทำจิตให้ปล่อยอยู่จากหายใจออกดังนี้วิโมจะยังจิตตังปัสสสิสามีติสิงคติย่อมทำในบทศึกษาว่าเราเป็นผู้ทำจิตให้ปล่อยอยู่จากหายใจเข้าดังนี้อนิจจานุปัสสิอัสสิสามีติสิกขติภิกษุนั้นย่อมทำในบทศึกษาว่าเราเป็นผู้ตามเห็นซึ่งความไม่เที่ยงอยู่เป็นประจำจากหายใจออกดังนี้อนิจจานุปัสสิปัสสสิสามีติสิกขติย่อมทำในบทศึกษาว่าเราเป็นผู้ตามเห็นซึ่งความไม่เที่ยงอยู่เป็นประจำจากหายใจเข้าดังนี้วิราคานุปัสสิอัสสสิสามีติสิกขติภิกษุนั้นย่อมทำในบทศึกษาว่าเราเป็นผู้ตามเห็นซึ่งความจางคลายอยู่เป็นประจำจางหายใจออกดังนี้วิราคานุปัสสิปัสสสิสามีติสิกขติย่อมทำในบทศึกษาว่าเราเป็นผู้ตามเห็นซึ่งความจางคลายอยู่เป็นประจำจางหายใจเข้าดังนี้นิโรธานุปัสสิอัสสสิสามีติสิกขติภิกษุนั้นย่อมทำในบทศึกษาว่าเราเป็นผู้ตามเห็นซึ่งความดับไม่เลืออยู่เป็นประจำจากหายใจออกดังนี้นิโรธานุปัสสิปัสสสิสามีติสิกขติย่อมทำในบทศึกษาว่าเราเป็นผู้ตามเห็นซึ่งความดับไม่เลืออยู่เป็นประจำจากหายใจเข้าดังนี้ปาตินิสคานุปัสสิอัสสสิสามีติสิกขติภิกษุนั้นย่อมทำในบทศึกษาว่าเราเป็นผู้ตามเห็นซึ่งความสลัดคืนอยู่เป็นประจำจากหายใจออกดังนี้ปาตินิสคานุปัสสิปัสสสิสามีติสิกขติย่อมทำในบทศึกษาว่าเราเป็นผู้ตามเห็นซึ่งความสลันคืนอยู่เป็นประจำจากหายใจเข้าดังนี้เอวังภาวิตาโคภิกขเวอานาปานสติเอวังพหุลีกตาดูก่อนภิกษุทั้งหลายอานาปานสติอันบุคคลเจริญแล้วทำให้มากแล้วอย่างนี้แลมหัมพลาโหติมหานิสังสาย่อมมีผลใหญ่มีอานิสงส์ใหญ่อิติด้วยประการฉะนี้แลค่ะเมื่อพร้อมแล้วกราบ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 นิมนต์เจ้าค่ะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอะระหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นเจริญพรสุขสวัสดีญาติโยมที่มีจิตศรัทธามาร่วมกันเรียนรู้
การภาวนาหรือการทำให้เจริญขึ้นนะครั้งที่10ใน12ภาวนาไม่ทราบว่าเป็นอย่างไรกันบ้างนะตลอดพรรษาที่ผ่านมานะวันเวลาก็ล่วงเลยไปอย่างรวดเร็วตมาก็มองเห็นว่าทุกท่านนะมีความเอาใจใส่นะที่มาร่วมเรียนกันนะและโดยส่วนตัวตมาก็มองว่าหลักสูตรระยะสั้นนี่แหละจะเป็นเครื่องวัดผลว่าหลักสูตรระยะยาวจะสามารถทำได้หรือเปล่าใช่ไหมเราถ้าเราทำหลักสูตรระยะยาวแล้วจะมาดูผลนี่โอ้ยากกันต้องดูจากผลระยะสั้นวันนี้เดี๋ยวเริ่มต้นด้วยกลอนซะหน่อยรอเพื่อนๆด้วยแหละนะหอมไอดินกลิ่นไอแดดแวดล้อมพลึกหยุดคิดนึกหยุดตรึกตรองรู้เฉยๆฟังเพลงลมพรมใบไม้ใจคุ้นเคยสุขผุดเผยเมื่อสัมผัสปัจจุบันหอมไอน้ำพร่ำพราวฝนบนยอดหญ้ารู้กายารู้ขาแขนกระหม่อมขวัญฟังเสียงปลาระริ้วคลื่นตื่นแสงจันทร์จิตตั้งมั่นวันคืนไซไรเวลาหอมไอจากใบหญ้าหลังคาจากหอมไม้ฟากฝากมาสารเป็นข้างฝาลมหายใจใส่ผสมกลิ่นนานาน้ำจรดฟ้าหาไม่เห็นเป็นตัวตนมาแต่งบทนี้ไว้นานและแต่งไว้ตั้งแต่ตอนพรรษา2มั้งบทแรกนะแล้วค่อยมาแต่งต่ออีกผ่านไป9ปีค่อยมาแต่งต่อจนจบนะหอมไอดินกลิ่นไอแดดแวดล้อมพรึกใช่ไหมเวลาเราเรียนรู้อยู่กับสิ่งต่างๆเนี่ยนะเราตามสังเกตสิ่งต่างๆมันจะได้กลิ่นสิ่งต่างๆขึ้นออกมาหอมไอดินเคยได้กลิ่นไอของดินไหมมันจะมาตอนไหนบางทีมันจะมาก่อนฝนน่ะช่วงก่อนฝนน่ะไอของดินมันจะระเหยขึ้นมาไม่รู้สิแล้วมันก็จะกลิ่นรู้สึกมันทำให้เรารู้สึกว่าเนี่ยเราอยู่กับพื้นดินนะแล้วก็ไม่ต้องคิดอะไรมากก็รู้เท่าทันหอมไอน้ำเคยได้ยินกลิ่นของไอน้ำไหมเวลาฝนตกอ่ะไอ้น้ำที่มันเย็นๆน่ะตอนเด็กๆนี่จะมาชอบมากเลยชอบดมช่องแช่ผักตามซูเปอร์มาร์เก็ตนะไปแอบดมอยู่ในตามซูเปอร์มาร์เก็ตนะช่องแช่ผักมันเย็นสบายใจดีแล้วก็บทสุดท้ายมาแต่งตอนพรรษาที่แล้วนี่เองนะหอมไอจากช่วงโควิดแหละจำได้หอมไอจากไปพักค้างอยู่กับเพื่อนที่บ้านพี่สอนน้องนะอยู่ติดริมแม่น้ำแควเลยนะหอมไอจากใบหญ้าหลังคาจากเห็นภาพไหมหอมไอจากใบหญ้าหลังคาจากหอมไม้ฟากรู้จักไม้ฟากไหมไม้สับฟากอ่ะนะที่เขามาทำเป็นตัวกระต๊อบนะหอมไม้ฟากฝากมาสารเป็นข้างฝาเป็นธรรมชาติที่เบาสบายมากเลยนะอยู่ตรงนั้นนะเราก็รู้สึกว่ากลิ่นต่างๆที่มันหวนขึ้นมาเนี่ยมันอยู่แต่ละที่แต่ละครั้งแต่ละหนไปแต่การที่มีอยู่จริงๆอ่ะมันคือความไม่มีมันคือความเปลี่ยนแปลงเราใส่ใจที่ไหนอยู่ตอนไหนมันก็จะได้กลิ่นที่นั่นในตอนนั้นนะแล้วก็เวลาแต่งกลอนบทนี้เสร็จเราก็รู้สึกว่าเราได้อยู่ในห้องเรียนที่แท้จริงห้องเรียนที่แท้จริงนี่ไม่ใช่มาเข้าห้องซูมตอนเช้านะแต่คือการที่เราได้อยู่ในชีวิตประจำวันนั่นแหละสิ่งต่างๆได้เกิดขึ้นมานี่แหละกับชีวิตเรานี่แหละนั่นคือห้องเรียนที่แท้จริงของเราขอสวัสดีครั้งนึงนะวันนี้มาเรียนกัน203ท่าน203ท่านได้สวดพากันสวดบทอานาปานสติก่อนหรือเปล่าก่อนดูหน้าตาหน่อยนะ
ทักทายก้าวหน้าอยู่กันเยอะแยะเลยเนาะขอดูหน้าหน่อยให้เป็นที่ปลื้มใจตั้งหลักก่อนตั้งหลักตรงนี้ทำไงดีล่ะมีคำถามคราวที่แล้วแค่สองคำถามเองนะเกี่ยวกับการหลับโยมถามเรื่องการหลับเสร็จแล้วหลับแล้วต้องทำยังไงยังอยากจะปฏิบัติตอนหลับอีกเหรอโอ้โหสุดยอดตอนตื่นอะไรไม่คิดว่าจะปฏิบัตินะไปคิดว่าจะปฏิบัติตอนหลับแทนโอ้ยังถามคำถามนี้กันด้วยเหรอออกเข้าก่อนกันเนี่ยต้องกลับไปย้อนฟังนะน่าจะบทแรกๆเลยหรือเปล่าใช่ไหมอาตมาอธิบายเรื่องออกเข้าหรือยังออกอธิบายเรื่องออกเข้าแล้วนะย้อนกลับไปฟังนะคุณหมายเลข036นะ036กลับไปเป็นสมมุตินะเป็นสมมุติแล้วแต่สำนวนแปลรู้สึกว่าคราวที่แล้วติดค้างเนื้อหาอยู่ใช่ไหมติดค้างเนื้อหาอยู่เป็นเนื้อหาเกี่ยวกับอานาปานสติขั้นที่16หรือว่าการสลัดคืนนั่นเองนะพอมันห่างหายไปนานฝึกไม่ทันตามบทเรียนเลยไม่มีคำถามค่ะอ๋อถูกต้อง เอ๊ะไม่รู้จะภูมิใจหรือเปล่า ไม่รู้จะภูมิใจดีหรือเปล่านะเอาละอยู่ในทบทวนบทเรียนนะลมหายใจเข้าออกในบทเรียนครั้งที่2นะดูใน YouTube ได้เขาขึ้นมาคราวที่แล้วติดค้างเนื้อหาอยู่ในปฏินิสสคานะมีครั้งไหนแล้วเนี่ยอันนี้เวลาคาเอาละเขียนใหม่ได้เลยโอเคคราวที่แล้วติดเนื้อหานี้อยู่คือปฏินิสสคานุปัสสีเป็นอานาปานสติขั้นที่16เหมือนเดิมแยกก่อนอนุปัสสีแยกออกมาต่อมาแล้วก็เป็นปฏิบวกนิสสคะอนุปัสสีนะแปลว่าอะไรใครจำได้บ้างปัสสีแปลว่าเห็นอนุแปลว่าอีแปลว่าเป็นประจำเป็นปกติก็ได้นะนิสสคะตัวนี้แปลว่าการสละสละนะหรือจะใช้คำว่าไปอีกตัวนึงนะเราจะมักจะแปลให้แตกต่างจากเดิมนะนิสสคานี่แปลว่าสละแล้วนะพอใส่ปฏิก็เป็นการเราจะใช้แปลใหม่ก็คือเป็นการสลัดคืนปฏินิสสคะคือการสลัดคืนหรือการสละปฏิเนี่ยแปลว่าเฉพาะคือเมื่อไหร่เกิดขึ้น1อย่างก็สละ1อย่างเกิดขึ้น2อย่างก็สละ2อย่างเกิดขึ้น3อย่างก็สละ3อย่างเกิดขึ้นเล็กก็สละเล็กเกิดขึ้นใหญ่ก็สละใหญ่นะสละคืนสลัด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 มีอยู่2ประเภท
ในหมวดของวิปัสสนาก ับในหมวดของมรรคเป็นสองส่วนนะส่วนของวิปัสสนาส่วนหนึ่งกับส่วนของมรรคส่วนหนึ่งในการสลัดคืนในส่วนของวิปัสสนาก็หนึ่งก็คือปริจจคะบวกปฏินิสสัคขานะสองคือปักขันธนะโอ้โหยากเลยไหวไหมเนี่ยอดทนนิดนึงนะอดทนนิดนึงนะในส่วนของวิปัสสนามี2ประเภทคือปริจาคะปฏินิสสัคขานะกับปักขันธนะปฏินิสสัคขาแล้วก็เหมือนกันที่แตกต่างกันก็คือกระบวนการของมันนะปริจาคะปฏินิสสัคขาในวิปัสสนาเนี่ยจะมีการสลัดซึ่งกิเลสทั้งหลายการปรุงแต่งในขันธ์กันไปสลัดเสียหลายพร้อมด้วยการปรุงแต่งในขันธ์ทั้งหลายที่เราจะไปเข้าไปปรุงแต่งในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยมันจะถูกสลัดเสียด้วยกำลังของวิปัสสนาเนี่ยใช่ไหมตรงนี้เนี่ยอำนาจที่สละของมันก็คือตะทังคะปะหารหรือว่าละได้ชั่วคราวเป็นการละได้ชั่วคราวนะในวิปัสสนาปริจาคะปฏินิสสัคขาเนี่ยจะสลัดเป็นตทังคปหานคือละได้ชั่วคราวละได้เป็นขณะขณะส่วนปักขันธนะส่วนปักขันธนะกระบวนการนี้จะเป็นการแล่นไปในพระนิพพานแล่นไปในพระนิพพานแหละกระบวนการนี้เนี่ยน้อมไปในพระนิพพานเพราะว่าเกิดอาการเห็นโทษในสังคตะเรียนไปก่อนนะอย่าเพิ่งรู้สึกว่าโอ้โหมีแต่ศัพท์ยากทั้งนั้นเลยนะแน่นอนว่ามันมาถึงขั้นที่ละเอียดแล้วปฏิบัติอาจจะยังไม่ถึงแล้วก็อันนี้ก็เป็นบทบัญญัติเฉยๆนะปักขันธนะปฏินิสสัคขานี่คือการแล่นไปในพระนิพพานเพราะเห็นโทษในสังคตธรรมสังคตธรรมในที่นี้คือสิ่งที่ถูกปรุงแต่งทั้งหลายสภาวะปรุงแต่งอิฐมีปูนมีหินมีทรายมีน้ำมีเหล็กเส้นถูกปรุงแต่งถ้าในน้ำส้มก็มีน้ำส้มน้ำแข็งเกลือน้ำตาลถูกปรุงแต่งอันนี้ถึงรูปธรรม
แต่ถ้านามธรรมซึ่งจิตใจเนี่ยก็จะมีบางอย่างปรุงแต่งอยู่มีโลภมีโกรธมีหลงปรุงแต่งมีสติมีวิริยะมีวิตกวิจารมีปัญญาปรุงแต่งอยู่ทั้งหมดทั้งมวลเนี้ยถ้าเห็นกระบวนการการเกิดดับของรูปธรรมนามธรรมเยอะๆเข้าเยอะๆเข้าเยอะๆเข้ามันจะเกิดกระบวนการเห็นโทษในสิ่งที่ยังถูกปรุงแต่งอยู่เมื่อเห็นโทษแล้วมันก็จะบ่ายหน้าไปสู่สิ่งที่ไม่ถูกปรุงแต่งสิ่งที่ไม่ถูกปรุงแต่งนั้นก็คือมีสิ่งเดียวที่ไม่ถูกปรุงแต่งคือนิพพานค่ะนิพพานนิพพานเป็นสิ่งเดียวที่ไม่ถูกปรุงแต่งกระบวนการของเราในวิปัสสนานะปฏินิสัคคาขั้นที่16เนี่ยเป็นวิปัสสนานะคือการสลัดซึ่งกิเลสพร้อมด้วยการปรุงแต่งในขันเนี่ยได้เป็นขณะละได้ชั่วคราวแล้วกระบวนการที่มันมากขึ้นมันจะเห็นโทษเพราะว่าวิปัสสนาเนี่ยคือเข้าไปเห็นไตรลักษณ์การแล่นไปเราไม่รู้หรอกหน้าที่ของเราคือเราทำวิปัสสนาในส่วนของปริจาคะหน้าที่ของเราคือทำวิปัสสนาในส่วนของปริจาคะให้มากเข้ากระบวนการการมันสลัดซึ่งกิเลสอยู่แล้วและมีสติสมาธิและปัญญาในกระบวนการการเห็นรูปธรรมนามธรรมทั้งหลายการละได้ชั่วคราวนี่แหละค่อยๆสะสมข้อมูลไปว่าขันเนี่ยมันไม่เป็นสิ่งที่น่าพอใจเลยสังคตาธรรมทั้งหลายเนี่ยเป็นสภาวะที่ถูกปรุงแต่งอยู่เอาเป็นที่พึ่งพาอาศัยไม่ได้เมื่อจิตมันเข้าใจตรงนี้มันก็จะเห็นโทษแล้วก็จะแล่นไปสู่พระนิพพานแล้วขั้นต่อไปก็คือเป็นปริจาคะในมรรคปริจาคะในมรรคนะกล่าวคือการเหมือนเดิมเลยสลัดซึ่งกิเลสทั้งหลายพร้อมด้วยการปรุงแต่งในขันขออนุญาตก๊อปปี้มานะซึ่งกิเลสทั้งหลายพร้อมด้วยการปรุงแต่งในขันธ์แต่เมื่อสักครู่นี้ในวิปัสสนาเนี่ยมันได้ชั่วคราวแต่ถ้าเป็นในมรรคมันจะสลัดได้อย่างเขาเรียกว่าถาวรเขาเรียกว่าสมุจเฉทปหานด้วยอำนาจของสมุจเฉทปหานก็มาชอบคำว่าเด็ดขาดมากเลยนะเด็ดเดี๋ยวค่อยถามนะเด็ดปุ๊บขาดปั๊บเลยนะนี่คือกระบวนการการของสมุจเฉทปหานนะอันแรกก็ละได้แบบชั่วคราวก่อนนะชั่วคราวแล้วเห็นโทษในสังขารจะตัดแบบเด็ดขาดสลัดซึ่งกิเลสทั้งหลายความต้องการปรุงแต่งในขันธ์นะสลัดได้อย่างเด็ดขาดและปักขันธนะปฏินิสัคคาในมรรคก็คือกระบวนการแล่นไปในพระนิพพานด้วยอะไรอันแรกมันด้วยเห็นโทษในสังคตะธรรมใช่ไหมมันบ่ายหน้าไม่เอาสิ่งที่เป็นขันแล้วและสละซึ่งสมุจเฉทปหานโดยเด็ดขาดตัดแล้วกิเลสทั้งหลายตัดแล้วจังหวะนั้นใช้นิพพานเป็นอารมณ์จิตจะเข้าไปสัมผัสกับพระนิพพานเป็นอารมณ์ของจิตหลังจากที่บ่มเพาะอารมณ์ไตรลักษณ์ในขันธ์ทั้ง5
เยอะมากมาก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 จนละได้ชั่วคราว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 จนเห็นโทษ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 ในสิ่งที่ถูกปรุงแต่งเอาไม่ได้เลยนะอะไรที่ยังปรุงแต่งได้ก็ไม่เอาอะไรที่ปรุงแต่งได้ก็ไม่เอาเอาอะไรที่ปรุงแต่งได้ก็ไม่เอาเห็นโทษเห็นโทษเห็นโทษห้ามเท่าไหร่ก็ไม่เชื่อใช่ไหมสิ่งที่จะทำให้เขาเชื่อทีเดียวก็คือลองให้ถูกช็อตสักทีหนึ่งเด็กก็จะสะดุ้งโยงขึ้นมาใช่ไหมก็จะเห็นโทษในปลั๊กไฟเหมือนกันถ้าเราไปยึดติดในสังคตะธรรมใดๆก็ตามถ้าเห็นโทษว่ามันจะกัดกินผู้ที่ไปยึดถือเอามันก็จะละนะพอเห็นโทษปุ๊บมันก็ละกิเลสพร้อมด้วยการปรุงแต่งทั้งหลายโดยเด็ดขาดและหลังจากนั้นจิตก็ไปเอานิพพานมาเป็นอารมณ์จังหวะนี้แหละที่เรียกว่าการบรรลุธรรมมีนิพพานเป็นอารมณ์นะพระโสดาบันก็มีนิพพานเป็นอารมณ์นะในการเข้าไปตัดสังโยชน์3นะแล้วก็เข้าไปทวนอย่างเงี้ยมีนิพพานเป็นอารมณ์อีกนะอีก4ครั้งจิตรู้จักนิพพาน4ครั้งก็สำเร็จเป็นพระอรหันต และสุดหน้าปฏินิสสัควิปัสสปฏินิสสัคามรรคปริจจขณะหายใจเข้าขณะหายใจออกสุดท้ายแล้วมาที่ลมหายใจเสียงพระอาจารย์ขาดหายหรือเปล่าเอาเหรอเน็ตก็จะไม่ทดสอบเสียง1 2 3 4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 อินเทอร์เน็ตคิดว่าตมาสอนเร็วไปก็เลยทำให้ช้าๆโยมจะได้ตามทันงั้นเรามาปฏิบัติกันเถอะทำไงดีเนี่ยภาพกลับมาสัมพันธ์กันเหมือนเดิมหรือยังฮัลโหลได้แล้วมั้ยได้แล้วกด1พอคงอยากให้สอนต่อเน็ตหรื
เอ๊ะกด2ไม่มีนะเกินนะเกินโจทย์นะกด2เป็นอีกแล้วเหรอนั่นน่ะสิแล้วเป็นเฉพาะ10เสาภาวนาด้วยนะคอร์สอื่นๆไม่เป็นนะจะบอกให้คอร์สอื่นๆเนี่ยโล่งทางสะดวกเลยนะ ต่อเหรออ้าวเดี๋ยวนะ200ท่านนะขออภัยด้วยนะ230ท่านที่อินเทอร์เน็ตอาตมานะวัดป่านะแล้วก็ต้องเข้าใจนะว่าโยมที่เขาเป็นเจ้าหน้าที่เขาสนับสนุนให้ทุกทิศทางแหละด้วยกระบวนการการหาอินเทอร์เน็ตถึง2ยี่ห้อให้อาตมานะ2ยี่ห้อยังไม่พอนะเติมแบบสูงสุดหมดเลยนะก็แต่สิ่งที่ได้มาก็คือเท่าที่ได้เนี่ยแหละเราพยายามอย่างเต็มที่แล้วนะงั้นชวนทุกท่านปรับอารมณ์นิดนึงแล้วกันนะทำแล็บดีไหมทำแล็บนะตอนนี้ภาพมันกลับมาเหมือนเดิมหรือยังแต่มารู้สึกไม่มั่นใจเลยอะยกมือขวาลงมือซ้ายเอามือซ้ายลงเอามือขวาขึ้นเอามือซ้ายลงอะไรเอามือขวาลงเอามือซ้ายขึ้นยกมือขวาขึ้นเอามือซ้ายลงเอามือซ้ายลงเอามือขวาขึ้นโอเคเอามือขวาลงเอามือซ้ายขึ้นเอามือขวาขึ้นตบมือ1ครั้งมือ2มาตบมือมันก็จะชาเนาะกระตุกเนาะเห็นนะตบมือ1ครั้งโอเคเอามือลงอันนี้ขึ้นมา1นิ้ว1นิ้ว1นิ้วเตรียมตัวจะทําแล็บแล้วนะต่อไปนี้จะเช็คนะนิ้วนี้นะนิ้ว1ขยับนิ้วตลกดีเนาะเออเป็นภาพที่ตลกมากตลกโบกฮามากอ่ะขยับนิ้วรู้มั้ยว่านิ้วอยู่ไหนรู้มั้ยรู้ไหมว่านิ้วอยู่ไหนรู้ไหมรู้ใช่ไหมว่านิ้วอยู่ไหนรู้ไหมรู้นะตาเห็นนิ้วขยับสิตาเห็นนิ้วขยับกับการรู้สึกที่นิ้วขยับอันเดียวกันไหมไม่ใช่อันเดียวกันใช่ไหมคนละอันนะรู้สึกเมื่อยที่นิ้วยังน่าโอเคนิ้วกับความรู้สึกเมื่อยเป็นอันเดียวกันเปล่าดูดีๆนิ้วอยู่ตรงไหนความรู้สึกเมื่อยอยู่ตรงนั้นป่ะเอาพักก่อนพักนิ้วก่อนไม่เคยขยับนิ้วเยอะขนาดนี้มาก่อนหอบเลยนะเนี่ยเอาดูดีๆนะแยกออกใช่ไหมว่านิ้วอยู่ตรงไหนความรู้สึกกับการเห็นแยกออกใช่ไหมคนอันหรืออันเดียวกันอันเดียวอันหรือคนละอันใครว่าคนละอันยกมือขึ้นโอเคใครว่าอันเดียวกันเอาเป็นมือซ้ายขึ้นเหรอเอาใหม่นะตาเห็นนิ้วไหมเห็นกับที่นิ้วขยับอ่ะใช้การเห็นแบบเดียวกันไหมใช้การรู้สึกแบบเดียวกันไหม
อันแรกที่ตาเห็นใช้ตาดูนิ้วใช่ไหมอันที่สองใช้ความรู้สึกใช่ไหมคนละอันกันคนละช่องทางกันนะรับรู้กันพร้อมกันได้เปล่าหรือรับรู้คนละขณะทีละขณะคนละขณะเก่งมากต่อไปจะแยกให้ดูอีกอันนึงนิ้วรู้ใช่ไหมนิ้วอยู่ตรงไหนขยับไปเรื่อยๆเห็นความเมื่อยไหมเห็นความเมื่อยไหมความเมื่อยใช่นิ้วหรือเปล่าใครว่าความเมื่อยใช่นิ้วยกมือขวาขึ้นใครคิดว่าความเมื่อยไม่ใช่นิ้วยกมือซ้ายขึ้นโอเคความเมื่อยไม่ใช่นิ้วนิ้วเป็นอันหนึ่งแต่ความเมื่อยเกิดขึ้นจากนิ้วอาศัยนิ้วแล้วเกิดขึ้นเห็นไหมความเมื่อยมันจะอยู่แต่แถวโคนกระดูกข้อต่อแล้วก็ตรงที่มันขยับเยอะๆตรงอุ้งมือตรงใกล้ๆติดมือเนี่ยมันจะมีความเมื่อยเกิดขึ้นความเมื่อยเนี่ยเขาเรียกว่าเวทนาส่วนนิ้วเนี่ยเขาเรียกว่ากายหรือเรียกว่ารูปเนี่ยนะกายอันหนึ่งเวทนาอันหนึ่งตอนแรกมีสติรู้จักนิ้วเขาเรียกว่ากายานุปัสสนาสติปัฏฐานรู้นิ้วขยับต่อมารู้ความปวดเมื่อยที่นิ้วเรียกว่าเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานรู้เวทนาที่เกิดอาศัยของกายเนี่ยนะความปวดเมื่อยเนี่ยนะเป็นทุกขเวทนาทางกายมันต้องอาศัยกันอยู่แบบแนบชิดกันเลยไหมแทบจะเป็นอันเดียวกันเลยนะแต่ไม่ใช่อันเดียวกันต่อมาเอ้าขยับนิ้วมาอีกไปอ้าวพอจิตใจรู้สึกยังไงใครยินดียกมือขวาใครรู้สึกรำคาญยกมือซ้ายใครเฉยๆชู2นิ้วใครยกไม่ทันช่วยยกให้ทันด้วยอีกรอบนึงนะยก1 2 3ดีไหมใครคิดว่าตัวเองยินดีก็ยก1ยก1ทํา1ทํา1ทางนิ้ว1ยินดีใครไม่ยินดีรําคาญ2 2ใครเฉยๆ3 3โอเคโอเคตัวนี้นะความยินดีและความรําคาญที่เกิดขึ้นเนี่ยมันไม่ได้เกิดที่นิ้วแล้วมันเกิดขึ้นที่ใจของเราที่จิตของเราแล้วเดิมทีนิ้วขยับแล้วก็มันเมื่อยเนี่ยมันเกิดที่นิ้วนะแต่เราทำไปเรื่อยๆใจมันรำคาญเฉยเลยทำทำไมนะน่าเบื่อจังเลยนะเมื่อยก็เมื่อยนะมึนหัวตั้งหากท่านมองหน้าจอหลายๆคนนะโอ้ยลายตามากเลยนะความไม่พอใจนี่แหละคือตัวโทสะที่เกิดขึ้นทางจิตจิตมีโทสะก็ให้รู้ว่ามีโทสะถูกต้องไหมอันนี้คืออยู่ในขั้นของอะไรจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานการตามระลึกรู้จิตโดยที่อาศัยดูจากสิ่งที่ปรุงแต่งมันก็คือตัวโทสะความไม่พอใจและถ้าเราทำต่อไปเรื่อยๆเกิดความไม่พอใจขึ้นทางจิตสังเกตความไม่พอใจนั้นลงไปเลยเฉพาะความไม่พอใจเลยนะเอาความไม่พอใจอันเดียวขึ้นมาเป็นตัวอย่างในการดูไม่ดูนิ้วไม่ดูการขยับไม่ดูการปวดเมื่อยไม่ดูจิตแต่ดูความไม่พอใจนั้นตัวเดียวเลยดูตัวโทสะนั้นตัวเดียวเลยดูลักษณะอาการของตัวโทสะนั้นความขุ่นข้องหมองใจความปฏิเสธอารมณ์ความมีประทุษร้ายไม่อยากไ
นั่นคือธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานซึ่งมันจะละเอียดมากทั้งหมดทั้งมวลต่อมายกตัวอย่างจากการขยับนิ้วให้ว่าแค่ขยับนิ้วอย่างเดียวอ่ะเราสามารถเจริญสติปัฏฐาน4ได้ครบถ้วนไหมครบเลยนะแต่ส่วนใหญ่เราขยับนิ้วไม่ได้รู้สึกหรอกไม่ได้เอามาสนใจหรอกเราไปวนไปทำอย่างอื่นอยู่เรามาเกาอยู่เราไปบอกลูกย้าย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 อยู่นะแต่ถ้าเรามาเจริญสติดังนี้กับความรู้สึกที่เกิดขึ้นเราจะเป็นการเจริญสติปัฏฐาน4ได้ทั้งหมดเลยโอเคนะก่อนที่จะไปเนื้อหาต่อไปทำแล็บอีกเอาถอดบทเรียนเมื่อกี้ก่อนแล้วกันบทเรียนเมื่อกี้ใครอยากเอาบทเรียนเมื่อกี้ก่อนแค่ขยับนิ้วอย่างเดียวนี่แหละขยับนิ้วอย่างเดียวเหนื่อยเลยแต่มารู้สึกจะหอบมาหายใจไม่ทันนะมีใครแบ่งปันอะไรไหมเมื่อสักครู่นี้ไม่มีงั้นทำแล็บต่อไปแล็บต่อไปยกมือขวาขึ้นเอามือขวาลงเอามือซ้ายขึ้นเอามือขวาลงฮัลโหลใจเย็นๆใจเย็นๆมางกแงกงกแงกอะไรเอามือซ้ายลงเอามือขวาขึ้นเอามือขวาลงฟังต่อไปนี้หลังจากสัญญาณที่อาตมาบอกว่าเริ่มได้ห้ามกำหนดกรรมฐานใดๆเลยห้ามวางจิตไว้ที่ไหนห้ามระลึกรู้อะไรห้ามดูลมหายใจห้ามพุทโธห้ามระลึกรู้กายห้ามระลึกรู้เวทนาห้ามระลึกรู้จิตห้ามระลึกรู้ธรรมไม่ให้เอาจิตใจของเราไปวางอยู่ที่ไหนเกาะเกี่ยวกับที่ไหนระลึกรู้ที่ไหนเลยพร้อม1 2 3
อ้าวพอเป็นยังไงกันบ้างน่าสงสารน่าสงสารน่าสงสารโอ้ยเอาหายใจหายคอกันหน่อยโอ้ยโอ้ยโอ้ยสะใจพวกเราก็เป็นนักเรียนที่ดีเนาะโอ้ยขอบคุณมากขอบคุณนะอ้าวคุณแดงเป็นยังไงโอ้ยเดี๋ยวนั้นเหนื่อยกว่าขยับนิ้วอีกเหมือนว่าวันนี้จะเป็นวันหยุดเนี่ยค่ะให้หยุดทำทุกอย่างก็ไม่ทำอะไรเลยก็เฉยไปเลยเหมือนวันนี้เป็นวันหยุดพิเศษไม่ต้องคิดไม่ต้องทำอะไรวิเศษนะค่ะแล้วจิตใจของเราไปอยู่กับความไม่ทำอะไรเปล่าไม่ค่ะลอยไปเห็นอะไรก็ผ่านได้ยินเสียงมาก็ผ่านโอเคนั่นแหละนั่นแหละลอยใช่ไหมค่ะโอเคขอบคุณมากตบมือให้คุณแดงด้วยโอ้ยสะใจในห้องแชทนะเอาว่ายังไงแน่พบแน่พบตอบกันบ้านเมื่อวานเหรอลูกครับแน่พบง่วงอีกแล้ววันนี้ไม่แน่พบไม่ง่วงคนเดียวแล้วมีง่วงกันเยอะแยะไปหมดเลยแน่พบพี่ๆป้าๆนะเต็มเลยครับไหนดูซิมีคุณอะไรอ่ะเดี๋ยวนะขออนุญาตดูให้น้องให้กำลังใจน้องแนบพบก่อนนะคุณมณีบอกว่าง่วงนอนเจ้าค่ะคุณแกมดาวบอกว่านานไปจะหลับเจ้าค่ะนะโอเคคุณกีก็บอกว่าง่วงนี่โอเคอ้าวคนอื่นอีกไหนเป็นยังไงคุณโสภาสอนอินเป็นยังไงบ้างคุณโสภาสอนอินเป็นไงฟุ้งมากค่ะอาจารย์เหรอมันเป็นยังไงบ้างเล่าให้ฟังหน่อยท่านยิ่งคิดยิ่งสั่งยิ่งคิดใช่ไหมฮัลโหลคุณโสภาไม่สะดวกตอบแล้วนะมันคือกักนะฟุ้งมากยิ่งสั่งยิ่งคิดอ้าวคุณริน043เป็นยังไงคุณรินพัชรินนมัสการเจ้าค่ะอยู่ไหนเอ่ยเปิดหน้าหน่อยสิกำลังจะเปิดเจ้าค่ะพอดีมันเปิดยังไม่ค่อยได้แล้วเจ้าค่ะนมัสการเจ้าค่ะเจริญพรเป็นยังไงบ้างมันก็คิดของมันไปทั่วเหมือนมีความรู้สึกทรมานเล็กน้อยว่ามันไม่มีที่ลงเจ้าค่ะเหมือนจิตไร้บ้านเหมือนคนไร้บ้านเจ้าค่ะสังเกตเห็นได้ใช่ไหมว่าจิตมันไร้บ้านเห็นไหมใช่ค่ะมันมีความรู้สึกว่าโยมเหมือนทรมานเล็กน้อยว่าเอ๊ะมันจะไปอยู่ตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยคือมันล่องลอยไปทั่วเมื่อกี้แอบเอาส้มมากินด้วยค่ะพระอาจารย์โอเคได้แต่ไม่ได้กำหนดอะไรเลยใช่ไหมไม่ได้กำหนดเจ้าค่ะแล้วก็เลยมีความรู้สึกว่าแบบเรายังอยู่ใช่ไหมก็เลยเอาเปลือกส้มมาดมว่าเรายังมีชีวิตอยู่เจ้าค่ะโอ้ยดีนะยังรอดชีวิตนะ you are survivor นะยังอยู่นะขอบคุณมากขอบคุณค่ะเจ้าค่ะโอเคคุณอรพันธ์บอกว่าหลับแล้วกันนะคุณแหม่มบอกว่ากั้นหายใจเจ้าค่ะใช่คุณจุ๊บบอกว่าพระอาจารย์หัวเราะหนักมากใช่โดนพระอาจารย์แกงถูกต้องเป็นเด็กดีไงเชื่อฟังคำสั่งครูบาอาจารย์เป็นไงล่ะ สับสนวุ่นวายไปหมดคุณเอกไหนคุณสุเมธคุณเอกสับสนเป็นยังไงเอ่ย
ครับพระอาจารย์ต้องปิดก่อนเปิดหน่อยเปิดอีกทีหนึ่งครับพระอาจารย์เกิดอะไรขึ้นไม่รู้จะวางใจตรงไหนดีครับมันพอวางเสร็จปุ๊บแล้วพระอาจารย์บอกว่าห้ามทำมันก็เลยไม่รู้จะมันล่องลอยไปหมดเลยครับเกิดความสับสนขึ้นไหมใช่ไหมเกิดความสับสนใช่ไหมสงสัยใช่ไหมครับไม่รู้จะวางใจยังไงเนี่ยแล้วคำสุดท้ายตมาชอบมากเลยนอนดีไหมเนี่ยนะก็มันทำอะไรไม่ถูกแล้วครับเพราะว่าถูกห้ามไปหมดเลยครับขอบคุณมากเลยเก่งมากเลยคุณณัฐชาจิตณัฐชาขอบคุณมากคุณสุเมธนะคุณเอกเก่งมากเก่งมากสังเกตเห็นได้ก็เจ๋งแล้วนะคุณหน่อยบอกว่าลุ้นว่าพระอาจารย์จะทำอะไรกันแน่จิตพเนจรอยากจะบอกให้แล็บเมื่อสักครู่นี้นะการไม่กำหนดกรรมฐานใดๆเลยสิ่งที่จะปรากฏก็คือสิ่งที่เรียกว่านิวรณ์เราจะมีความพอใจในอะไรสักอย่างเช่นส้มเราจะมีความพอใจในอะไรสักอย่างเช่นการไปคิดเราจะมีความพอใจอะไรในสักอย่างเช่นการไปฟังอะไรสักอย่างและสิ่งที่เกิดมาคือพยาบาทความไม่พอใจมีใครรู้สึกไม่พอใจมั่งตอนที่ไม่ได้กำหนดกรรมฐานอะไรมีไหมอ๋อคุณจูนรู้สึกไม่พอใจเห็นไหมความไม่พอใจนี่คือตัวพยาบาทตอนแรกเรานึกว่าเราไม่มีพยาบาทแต่พอไม่ให้กำหนดกรรมฐานปุ๊บพยาบาทมาเฉยเลยนะเห็นไหมแล้วมีความถีนมิทธะมีไหมถีนมิทธะปรากฏเห็นไหมเห็นเลยนะอาตมาว่าเป็นคนคิดแบบฝึกหัดนะพอทำด้วยนี่ตาหนักเหมือนกันนะจะหลับให้ได้เหมือนกันนะง่วงเลยเหมือนกันนะแล้วมีอุทธัจจะไหมความฟุ้งซ่านมีไหมอาตมาเห็นเลยนะว่าแต่ละคนด้วยนะโหบางคนมองหน้าเหมือนพัดลมเลยนะนะสายไปเรื่อยเลยข้างในมันใส่ข้างนอกเลยใส่ด้วยเห็นไหมแล้วมีความรำคาญใจไหมอุทธัจจะเฮ้ยกุจจะมีไหมกุจจะมีไหมอึดอัดแน่นรำคาญเซ็งเบื่อใช่ไหมชัดเลยเห็นไหมแล้วก็มีวิจิกิจฉาความลังเลสงสัยว่าพระอาจารย์ให้ทำอะไรใช่คุณลาวันบอกว่าอึดอัดใช่ทีนี้มันจะมีอีกคนอีกประเภทหนึ่งก็คือคนที่แอบยิ้มในใครแอบยิ้มบ้างเมื่อสักครู่นี้ในตอบซิว่าทำไมถึงแอบยิ้มฮะคุณจูนสวัสดีนมัสการพระอาจารย์ค่ะแอบยิ้มเพราะว่านึกว่าพระอาจารย์ให้ทำอะไรทรมานโยมค่ะก็จะมีความเพราะว่าพระอาจารย์สั่งไม่ให้หยุดอะค่ะจิตมันก็พยายามกระโดดไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆแต่มันเหมือนไม่มีลานไม่มีลานบินไม่มีลงไม่ได้อะค่ะไม่มีสิ่งแล้วมันก็จะเหนื่อยแล้วมันก็จะเริ่มรำคาญค่ะมันจะเหมือนกับว่าเอ๊ะจะให้ทำอะไรแล้วก็นานด้วยนะคะก็เลยมีความไม่พอใจตามมาต่อจากที่รำคาญเมื่อสักครู่ค่ะเก่งมากสังเกตเห็นเลยใช่ไหมว่าแอบยิ้มชัดชัดแอบยิ้มว่าพระอาจารย์เล่นอะไรนานจังต้องโดนอะไรสักอย่างแล้วล่ะใช่ไหมค่ะใช่ถ้าไม่ให้ทำแลบนี้จะพลาดอะไรไปคิดว่าจะพลาดอะไรพลาดการเห็นความเคลื่อนไหวของจิตที่จริงๆแล้วเป็นอยู่ในชีวิตประจำวันที่ไม่เคยสังเกตให้ได้เห็นชัดอย่างนี้ไหมคะขอบคุณมากแหมตอบได้ชัดเจนมากพลาดสิ่งที่มันกำลังเคลื่อนไหวที่เป็นไปในชีวิตประจำวันนั่นแหละนะถ้าไม่ทำแบบนี้เราก็คิดว่าเราไม่ฟุ้งซ่านหรอกชีวิตประจำวันของเรามันเป็นปกติดีก็ยังไงแนบพบมือเปล่าแนบพบหลับแล้วเหรอลูกยังครับกดตัวไหนตัวไหนล่ะ
โอเคค่ะกราบนมัสการกับพระอาจารย์ว่าอย่างไรก็จะบอกว่าแล้วถ้าเราจะมองในแง่ของการมีสติได้ไหมคะเพราะว่าท่านเนี่ยบอกว่าห้ามกำหนดห้ามอะไรทีนี้ถ้าเราไม่มีสติเนี่ยดูแลตัวเองอ่ะเราก็จะเผลอกำหนดเพราะฉะนั้นเราก็เลยต้องมีสติไม่ให้ตัวเองกำหนดแล้วเราก็มองผ่านเราเห็นอะไรเราก็ไม่กำหนดแล้วเราก็มองผ่านเพราะฉะนั้นในมุมของโยมโยมว่าเราก็มีสติในการดูเพราะโยมไม่ได้ง่วงโยมไม่ได้เกิดความง่วงแต่โยมมีสติในการที่ว่าโอเคเรารับโจทย์มาว่าเราห้ามกำหนดรูปแบบนั้นรูปแบบนี้อะไรประมาณนี้ค่ะเกิดนี้ขอบคุณมากคุณแม่น้องแนบพบนะสิ่งที่เราตามโจทย์คือไม่กำหนดถูกต้องแต่รู้ไหมว่าลึกๆแล้วมีอะไรกำหนดอยู่มีสติเป็นกำกับอยู่ไม่ให้เราทำตรงนั้นแต่ว่าสติเราก็ตามอยู่อย่างเงี้ยค่ะโอเคเดี๋ยวน่าจะแม่นยำกว่านี้เชิญอาจารย์กวีวรรณนมัสการค่ะได้ยินใช่ไหมคะได้ยินค่ะเมื่อกี้ก็พอรับคำสั่งพระอาจารย์นะไหมคะก็ไม่ก็พยายามทำตามนะคะก็เฮ้ยไม่กำหนดกรรมฐานไม่อะไรเลยสักอย่างหนึ่งไอ้จิตมันก็ไปสู่ความคิดแล้วไอ้ตอนคิดว่าแล้วเราจะทำไงดี ก็มองเห็นจิตเขาก็สายไปสายมาเฮ้ยให้ก็ไม่ได้อะไรก็ไม่ได้กรรมฐานทั้ง40กองมาก็ไม่ได้สักอย่างหนึ่งแต่มันจะต้องมีที่ลงสักที่หนึ่งอะฮะจิตมันก็กลับไปกลับมาระหว่างความคิดกับว่าจะอยู่ที่ไหนดีอย่างเมื่อกี้เนี่ยนะคะเสร็จแล้วมันก็ไม่ได้อะลองหลับตาเพื่อไม่ได้ให้มีใครอยู่มากระตุ้นนะหรือจะหยิบน้ำมาทานหรืออะไรเนี่ยมันก็เห็นไอ้ความคิดที่เราวางแผนว่าจิตเราจะทำอะไรดีตอนนี้มันอยู่เฉยๆตอนนั้นมันยังไม่เห็นความว่างแอบสโลดอ่ะเพราะว่าพอว่างเนี่ยมันก็จะเห็นจิตอีกดวงนึงที่ดูความว่างก็มีจิตผู้รู้ว่าจะดูความว่างแล้วในที่สุดมันอยู่มันไม่ก็ว่าไม่ได้ว่างจริงอย่างนั้นนะคะก็เลยกลายเป็นเหมือนกับว่าเอองั้นก็พอหลับตาปั๊บเนี่ยจิตมันก็ไปจับที่ลมหายใจอานาโดยอัตโนมัตินะคะก็บอกว่าพอหลับตาปั๊บมันไปที่จิตมันไปที่ลมหายใจเลยมันจับบ้านอ่ะมันเหมือนลมหายใจมันเป็นบ้านเราอ่ะมันไปที่อื่นมันก็กรรมฐานใดกรรมฐานหนึ่งสักอย่างนะคะมันก็กลับไปที่บ้านพอกลับไปที่บ้านสักพักนึงบอกว่าเฮ้ยไม่ได้จิตที่เรามองจิตอยู่เนี่ยมันต้องมีที่สักอย่างนึงเพราะมันยังมีจิตอยู่ประมาณแบบนั้นแล้วในที่สุดก็หัวเราะเพราะว่าบอกว่าเอออยากอยู่ที่ไหนก็อยู่ไปเถอะก็บอกอาจารย์สั่งไปเถอะแล้วก็บอกว่าอ่ะอยู่ตรงนี้ก็อยู่ตรงนี้แล้วไม่เป็นไรแล้วเราทำไม่ได้ก็เลยขำจิตที่มันหาที่ของมันอยู่เพราะมันเป็นออโต้แล้วมันก็ปิ๊งขึ้นมาว่าเพราะว่ามันไม่ใช่จิตของเรามันไม่ใช่ของเราเลยสั่งมันไม่ได้ประมาณแบบนั้นนะคะก็คือว่ามันสั่งมันไม่ได้อ่ะมันก็มาแล้วอันนี้จังทุกขังอนัตตามันก็มาประมาณแบบนั้นนะคะว่าเออไปไหนไปอยากไปตรงไหนเรามันไม่ใช่จิตเราที่เราจะไปสั่งอะไรมันก็เป็นไตรลักษณ์เดี๋ยวมันอยู่ตรงนั้นเดี๋ยวมันก็ไปตรงนั้นก็เลยยอมรับในสัจธรรมความเป็นจริงว่าจิตของเรามันยังมีแล้วมันไม่ใช่ของเราอ่ะประมาณนั้นสาธุขอบคุณมากตบมือให้อาจารย์กวีวรรณด้วยแล้วก็โอ้ดีเทคได้เฉียบขาดเลยนะจับจิตจับใจมากเลยนะสามารถจับได้อย่างชัดเจนมากเลยนะอาจารย์คุณหมอกวีวรรณคือลักษณะนี้ที่โยมแม่น้องแนบพบบอกนะคือมันมีสติอยู่แหละแต่สติตัวนั้นน่ะมันไม่ให้กำหนดอะไรก็จริงแต่ตอนนั้นน่ะลึกๆในใจกำหนดว่าไม่กำหนดถูกต้องไหมเรากำหนดว่าไม่กำหนดไงจิตที่เคยชินในการระลึกรู้อารมณ์ต่างๆมันถูกสั่งสอนมาว่าให้ต้องไปทำอะไรสักอย่างไปคิดแล้วพอมาเรียนกรรมฐานก็ต้องไปรู้ถ้าถอดทั้งยวงนั้นออกไปทีนี้จิตมันไร้ที่พึ่งแล้วมันหวั่นไหวแล้วแต่มันมีอยู่ที่พึ่งหนึ่งก็คือการกำหนดว่าไม่กำหนดแต่มันบางมาก
บางจนมันหมิ่นหล่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 นไปทุกๆอันเลยถ้าเราดูตรงนี้เนี่ยธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานน่ะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วแบบไมโครเซคเกิลนาโนเซคเกิลที่มันเปลี่ยนแปลงแบบยิบย่อยในทุกอนูของรูปและนามทั้งหมดเลยและตรงนี้นี่แหละถ้าเราเข้าไปสอดส่องเห็นชัดจะเกิดความหวาดหวั่นอย่างยิ่งว่าจะเอามันมาเป็นเราได้เปล่าเอามาเป็นเราไหมกิเลสกับขันธ์ทั้ง5เนี่ยจะเอามาเป็นเราไหมก็มันยังตั้งอยู่ไม่ได้อาจารย์หมอกวิวัฒน์เลยบอกว่าโอ้โหมันห้ามไปซะหมดแม้แต่กระทั่งการที่เราจะวางจิตไว้สักที่หนึ่งเรายังทำไม่ได้เลยอะแต่เมื่อความเข้าใจที่ถูกต้องมาถอยการเอาจิตมาเป็นเจ้าของช่างมันเถอะมันจะไปรู้อะไรหรือไม่รู้อะไรก็มันไม่ใช่ของเรานี่จะไปเป็นเดือดเป็นร้อนอะไรกับมันทำไมเล่าเรื่อง up to you up to จิตคุณเป็นสังคตธรรมสังคตธาตุอันนึงอ่ะแล้วไงฉันต้องไม่รับผิดชอบคุณเพราะคุณก็ต้องเปลี่ยนแปลงคุณก็ตั้งอยู่ไม่ได้เพราะเปลี่ยนแปลงและตั้งอยู่ไม่ได้ฉันเลยควบคุมคุณไม่ได้ไม่เอาถ้ารู้จักตรงนี้บ่อยๆเห็นตรงนี้บ่อยๆความเบื่อแบบไม่ต้องพูดถึงเรื่องหนังเพลงละครอาหารได้เลยนะขนาดตัวจิตผู้รู้เองมันยังเบื่อตัวมันเองเลย จะไปเอาอะไรมากมายกว่านั้นใช่ไหมอาจารย์กวิวันอันนี้เป็นแลบที่อาตมาสะใจมากเลยนะสะใจจริงๆไปทำกับอาจารย์กันชิตอากินจโนแล้วก็ไปขอท่านมาเหมือนเดิมเหมือนกับเผลอคิดกับตั้งใจคิดนั่นแหละและอีกอย่างหนึ่งที่จะได้เห็นชัดเจนนะคิดว่าคนบนโลกใบนี้เนี่ยแตกต่างจากเราที่มาเรียนกรรมฐานแล้วอ่ะเพราะเรามีกรรมฐานแล้วใช่ไหมถูกต้องไหมเราเรียนกรรมฐานแล้วใช่ไหมแต่เขาเหล่านั้นน่ะที่ยังไม่เรียนกรรมฐานน่ะไม่ต่างอะไรจาก5นาทีที่เราได้ประสบพบเจอมาสักครู่นี้เลยโหดเหี้ยมกับเขาขนาดไหนอ่ะฟุ้งซ่านรำคาญใจโงกง่วงอึดอัดเบื่อหน่ายเซ็งอะไรกะเหนื่อยมากไม่มีที่เกาะเบลอมั่วไปหมดไร้บ้านเราคิดว่ากลุ่มคน220คนที่อยู่ที่เนี่ย226คนที่อยู่ที่เนี่ยแตกต่างจากเขาเหล่านั้นที่ไม่มีกรรมฐานไหมล่ะแล้วเราควรจะทำกรรมฐานไหมล่ะย้อนกลับมาดูตรงนี้เท่านั้นเองถ้าไม่ทำแล้วปล่อยปะละเลยไปเราก็ไม่ใช่ไม่ต่างอะไรจากพวกเขาเหล่านั้นและนิวรณ์ไม่ได้มีตอนที่มีสมาธิเท่านั้นไม่ได้นั่งสมาธิเท่านั้นนิวรณ์เกิดขึ้นตลอดเวลาตั้งแต่ตื่นยันหลับถ้าไม่มีกรรมฐานถึงมีกรรมฐานแล้วก็ยังมีแต่สิ่งที่ทำให้มันหายไปได้ก็คือปัญญาที่สอดส่องอย่างชัดเจนและตามเห็นอยู่เป็นประจำว่าสิ่งที่ปรากฏการที่เกิดขึ้นตรงหน้าขณะนั้นๆเป็นอย่างไรล่วงหน้าไม่ได้เลยล่วงหน้าไม่ได้เลยโอเคนะเพราะฉะนั้นสุดท้ายแล้วในช่วงเวลาอีกสัก20นาทีนะชวนทุกท่านได้หาที่พึ่งดีกว่าอย่าเป็นคนไร้ที่พึ่งเลยแล้วก็ไม่ต้องทำกรรมฐานอุตริแบบที่อาตมาให้แล้วนะพอแล้วไปหากรรมฐานที่มันเป็นที่พึ่งที่เราเคยทำแหละแล้วนิวรณ์มันจะเกิดขึ้นมาเองแล้วเราก็จะได้รับรู้มันมีอะไรก่อนทำกรรมฐานหรือเปล่าคุณแม่น้องแนบพบน้องแนบพบอยากถามเจ้าค่ะเธอเลยเนี่ยพบคือพระพุทธเจ้าปรินิพพานแล้วไม่ได้ไปอยู่ที่สวรรค์ไม่ได้ไปอยู่ที่นรกแล้วท่านอยู่ไหนครับ
พระพุทธเจ้าปรินิพพานแล้วท่านอยู่ที่ไหนพระพุทธเจ้าเนี่ยมีอยู่2อย่างนะแนบพบนะอย่างที่1คือเป็นเรียกว่าร่างกายของพระพุทธเจ้าหรือร่างกายของสิทธัตถะเจ้าชายสิทธัตถะนะเจ้าชายสิทธัตถะเนี่ยดับขันธ์ปรินิพพานน่ะคือขออภัยนะคือละจากร่างกายเนี้ยร่างกายเนี้ยเสียชีวิตแล้วเนี่ย2564ปีมาแล้วนะและนั่นคือรูปกายอีกอันนึงคือจิตของพระพุทธเจ้าจิตของพระพุทธเจ้าเนี่ยปรินิพพานคือดับโดยรอบแล้วจิตของพระพุทธเจ้าอยู่ที่ไหนไม่มีต้องถามแนบพบว่าแนบพบเคยเป่าเทียนเค้กวันเกิดไหมแนบพบ Happy Birthday to you Happy Birthday แนบพบเคยไหมเคยครับแนบพบเคยเป่าเทียนดับใช่ไหมครับแต่ก่อนหน้าที่เทียนดับมีไฟไหมครับมีไหมมีครับแล้วพอไฟดับแล้วไฟหายไปไหนอ่ะในอากาศครับเห็นเหรอเห็นควันนะครับอ้าวเห็นควันไม่ได้เห็นไฟนี่ปรินิพพานแปลว่าดับไปโดยรอบแล้วไม่ต่างอะไรจากการดับไปของเทียนไม่มีที่ไม่มีสถานที่ไม่มีอะไรไม่มีที่ไปไม่มีที่มาไม่มีที่อยู่ไม่มีที่เกิดไม่มีที่ดับไม่มีที่ตั้งดับคือดับจิตที่ไม่มีกิเลสแล้วในภพสุดท้ายชาติสุดท้ายที่ครองอัตภาพก็ดับร่างกายก็ตายคืนสู่ธรรมชาติพื้นแผ่นดินน้ำคืนน้ำดินคืนดินลมคืนลมไฟคืนไฟส่วนจิตนั้นไม่มีพืชเชื้อสืบต่อคือตัวกิเลสตัณหาอุปาทานอวิชชาอะไรไม่มีแล้วก็ gone the end พระอาจารย์ชอบมากเลยนะขอบคุณครับไม่เป็นไรแคปชวนทุกท่านนะได้ทำกรรมฐานที่ตัวเองถนัดตั้งต้นตั้งแต่คำว่าดังนี้จะยืนจะเดินจะนั่งหรือจะนอนก็ได้นะแต่ขออย่าได้เป็นคนไร้ที่พึ่งเลยให้มีกรรมฐานสักหนึ่งอย่างเป็นที่พึ่งเถิด20นาทีนี้ชวนทุกท่านได้ปฏิบัติไปแล้วก็สังเกตดังนี้ให้เกิดขึ้นแก่เราเชิญครับใครจะเดินก็ก้าวเท้าและก้าวเท้าไปใครจะนั่งก็ลมเอ๋ยลมหายใจไปสังเกตสิ่งที่เกิดขึ้นประจักษ์จริงกับมันแล้วก็กลับมาอยู่ที่กรรมฐานให้ได้เหมือนจิตที่ต้องมีที่พึ่งต้องมีบ้านเครื่องบินก็ต้องแลนดิ้งก็ต้องจอดแต่มันจะไปไหนให้มีความรู้พื้นฐานว่าเป็นกระบวนการที่จิตมันเป็นของมันเราฝึกมันมารู้อารมณ์กรรมฐานเพื่อเห็นความชัดเจนขึ้นมีสติเดี๋ยวพวกเราต้องพึ่งตัวเองแล้วนะแต่มาขออนุญาตไม่นำกรรมฐานพวกเราแล้ว
กรรมฐานคืองานของจิตใจของเราจะไม่ฝึกก็ได้แต่จิตใจที่ไม่ได้รับการฝึกก็ไม่ต่างอะไรจากสัตว์เดรัจฉานที่ทำตามสัญชาตญาณมีกระบวนการการนำพาไปเกิดอยู่ร่ำไปจิตใจที่มีกรรมฐานคือจิตใจที่มีที่พึ่งจะยืนเดินนั่งหรือนอนเมื่อไหร่ตามระลึกรู้ความเป็นจริงของกายที่ยืนเดินนั่งนอนก็ชื่อว่าทำกรรมฐานคือการงานของจิตอยู่จิตใจจะปลดเรื่องออกจากความคิดความหลงฟุ้งฝันกลับมาอยู่กับความเป็นจริงดังนี้หายใจเข้าหายใจออกดังนี้เท้ากระทบพื้นสัมผัสดังนี้ความรู้สึกอยู่ที่ไหนจิตก็อยู่ที่นั่นให้สร้างความรู้สึกที่กายจุ่มและสัมผัสลงไปผสานให้มันกลืนกันให้การรู้ลงไปไม่มีอะไรมาขั้นเมื่อรู้กายความรู้สึกก็ปรากฏความรู้สึกเป็นเวทนาการเสวยสุขทุกข์จะปรากฏมีเมื่อสังเกตบางทีสังเกตแล้วก็ไม่ชัดก็ให้ดูกายต่อไปไม่ต้องเป็นเดือดเป็นร้อนตามหาสิ่งที่ไม่มีตามเห็นสิ่งที่ไม่ใช่ดังนี้อะไรกับเราดังนี้อันนั้นก็ถูกนิ้วขี้ขยับเราระลึกรู้ก็เป็นรู้กายลมหายใจที่ขยับระลึกรู้ก็เป็นรู้กายร่างกายเคลื่อนไหวที่ขยับก็ระลึกรู้ก็เป็นรู้กายตามดูกายไปก่อนเวทนาก็เป็นสิ่งที่อาศัยอยู่อย่างไรก็เห็นถึงไม่เห็นก็ไม่เป็นไรจิตที่รู้กรรมฐานจินเตติติจิตตังธรรมชาติใดมีปกติคิดธรรมชาตินั้นชื่อว่าจิตเราจะไม่ใช้ฟังก์ชันนี้วิชานาติติจิตตังธรรมชาติใดมีปกติรู้เราจะใช้ฟังก์ชันนี้เปลี่ยนฟังก์ชันจิตจากคิดมารู้ด้วยสติจิตจึงได้ตามดูกายจิตจึงได้ตามดูเวทนาปรากฏผลข้างเคียงเป็นมีลักษณะอาการของจิตและส่วนผสมส่วนประกอบของมันเป็นความพอใจไม่พอใจ
ยินดีบ้างยินร้ายบ้างบางทีก็ยินดีกับการทำกรรมฐานยินดีกับการรู้ยินดีกับความสงบบางทีก็ยินร้ายยินร้ายกับภาวะที่เกิดขึ้นทางกายอึดอัดลมหายใจยินร้ายกับภาวะของเวทนาที่อาศัยกายอยู่เป็นความปวดเมื่อยยินร้ายกับจิตที่แส่สายฟุ้งซ่านควบคุมไม่ได้ความยินดียินร้ายที่เกิดขึ้นเป็นปกติแต่ถ้าเมื่อไหร่ต่อยอดถือเอาว่ามาเป็นของเราจะก่อเกิดความติดอยากติดยึดเป็นโลกปฏิเสธรังเกียจรังงอนอยากผลักไสออกไปโทสะหรือไม่รู้อะไรเลยอึมครึมคลุมเครือไม่ชัดเจนเบลอเป็นโมหะจิตใจที่ฝึกดีแล้วก็จะมีสติที่คมคายแยกแยะเห็นชัดลักษณะอาการประกอบของจิตไม่ว่าจะเป็นโลภะโทสะโมหะฟุ้งซ่านหดหู่สงบตั้งมั่นมีกำลังมีสมาธิทั้งหมดทั้งมวลเป็นเหมือนกับเงาเป็นเหมือนกับสิ่งตกค้างที่จิตแสดงเอาไว้หลงเหลือไว้เหมือนรอยเท้าของจิตที่มีการเปลี่ยนแปลงขยับไหวไปเราก็ตามดูตรงนั้นได้จิตก็รู้ร่องรอยที่จิตเดิมๆเก่าๆทิ้งไว้สติก็จะละเอียดคมคายขึ้นทำได้อย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอชื่อว่าสมาธิทรงไว้ด้วยดีทรงไว้อย่างสม่ำเสมอมีสติในกายเวทนาจิตสมาธิขั้นละเอียดอ่อนลึกซึ้งคมชัดก็จะเจอความใคร่ยินดีในอารมณ์ความพยาบาทขุ่นเคืองคัดแค้นใจความง่วงเหงาหาวนอนความฟุ้งซ่านรำคาญใจและความลังเลสงสัยเกิดขึ้นแทรกคอยอินเทอร์รัปต์แทรกแซงรบกวนเป็นคลื่นที่แทรกสภาวะรู้อยู่จิตก็ไม่หวั่นไหวเพราะเป็นจิตที่ตั้งมั่นมีสมาธิไม่ถูกสิ่งที่เรียกว่านิวรณ์ต่างกั้นโถมกระทบชักจูงไปมีหลักมีเกณฑ์ของกรรมฐานอยู่ดูลมหายใจไปก้าวเท้ากระทบไปรู้สึกตัวไปจิตจะค่อยๆเห็นชัดเจนว่าเท้ากระทบพื้นก็ดีลมหายใจออกเข้าก็ดีความรู้สึกสบายความรู้สึกบีบคั้นทุกข์ทางกายก็ดีร่องรอยของจิตใจก็ดีหรือตัวจิตเองก็ดีหรือตัวนิวรณ์เองที่เกิดขึ้นก็ดีล้วนแล้วแต่เปลี่ยนแปลงเกิดดับแปรเปลี่ยนไปใหม่อยู่เสมอใหม่อยู่ทุกๆคราวเป็นความทันสมัยที่สุดเมื่อทุกอย่างปลดเปลื้องหลุดร่วงไปความแปรปรวนเหล่านั้นแสดงถึงการไม่ตกค้างจะหาบอกอะไรส่วนไหนว่าเป็นเราเป็นของเรา
ก็ยากเต็มทนหากยังมีสติและความต่อเนื่องของสติสมาธิและตัวปัญญาก็จะสอดส่องมองเห็นความจริงแท้ว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี้ยไม่ใช่ตัวตนไม่มีใครบังคับไม่มีใครเป็นเจ้าของได้เราจึงคืนทั้งหมดให้ทั้งหมดเป็นกระบวนการของมันเช่นนั้นเองอย่างนั้นเองคืนทุกอย่างปล่อยทุกอย่างคืนเพราะรู้ว่าไม่ใช่ของเราปล่อยเพราะรู้ว่ามันทนอยู่ไม่ได้แล้วก็ยังคงเหนืออยู่เป็นกรรมฐานเดินเท้าสัมผัสพื้นนั่งลมหายใจออกเข้ายืนรู้สึกตัวนอนรู้สึกตัวก็ไม่มีชีวิตไหนที่งดงามขนาดนี้อีกแล้วเป็นยังไงมั่งทำกรรมฐานสนุกขึ้นไหมรู้สึกดีขึ้นไหมที่ได้ทำกรรมฐานเนี่ยเอางี้ก่อนดีกว่าจากที่ไม่มีกรรมฐานโอ้ยได้มีมาอีกสักทีเหมือนเพื่อนเก่าที่ได้กลับมาเจอกันแล้วนะทอดทิ้งกันไปได้ยังไงนะพักผ่อนรูปหน้ารูปตาดื่มน้ำก่อนขอคุณแม่มบอกว่ามีกรรมฐานดีกว่าไม่มีกรรมฐานเอาสาธุยินดีด้วยเห็นแล้วใช่ไหมนะแล้วถ้าจะตอบคำถามว่าเนี่ยทำกรรมฐานไปทำไมนั่งเฉยๆไม่เห็นได้อะไรเลยเงินทองก็ไม่ได้ทำไปทำก็ให้ตอบเขาว่าเรื่องของฉันถ้าเธอไม่ทำก็ up to you ไม่เล่าดีกว่าเป็นเรื่องที่สนุกช่วยขึ้นก่อนอาจารย์พุทธทาสผัสสะให้หน่อยสิจิตไม่เหนื่อยน้อยกว่าคิดบอกแบบโกนีขอบคุณมากนะกว่าจะเห็นแบบนี้นะต้องคิดวอกแวกมาเยอะเท่าไหร่แล้วก่อนหน้านี้ไม่เห็นโทษวอกแวกนะพอมาเจอแลบการไม่ให้กำหนดไปทีเดียวนะเลิกรีบหาขุมทรัพย์กันใหญ่เลยนะไม่ทราบว่าขึ้นตัวกรอนอาจารย์พุทธทาสให้ได้ไหมเดี๋ยวจะชวนทุกคนท่องไปด้วยกันเลยรู้สึกเหมือนได้แผนที่เดินทางเลยครับผมติดอยู่1 2ถึง3ตั้งนานอ้อสาธุนะการจะรู้ว่าแผนที่สำคัญตรงไหนยังไงนะต้องรู้ก่อนว่าเราอยู่ที่ไหนไม่งั้นแผนที่จะไม่สำคัญอะไรเลยใช่ไหมเห็นไปหมดทั่วประเทศนะแต่ไม่รู้ว่าเราอยู่ที่ไหนเนี่ยไม่รู้ไปไหนนะแต่ถ้าเมื่อไหร่รู้แล้วว่าจะไปไหนการจะไปด้วยอะไรนั้นไม่ยากไปอย่างไรไม่ยากชวนทุกท่านอ่านเลยนะขอบคุณมากที่ไฮไลท์ไว้อ่านพร้อมกัน1
หนึ่งเดี๋ยวก่อนสิเดี๋ยวก่อนสิอย่าเพิ่งตามนับสิลุ้นหน่อยหนึ่งสองคุณแป้งคุณแป้งตั้งใจคุณแป้งตั้งใจหนึ่งหนึ่งเห็นไหมตั้งใจขึ้นมาแล้วเห็นไหมยังไม่ได้ทำอะไรเลยนะเนี่ยนะความตั้งใจของเราเนี่ยนะมันมีอุบายทำเยอะแยะไปหมดอ่ะหนึ่งสองสามความทุกข์เกิดที่จิตเพราะเห็นผิดเมื่อผัสสะความทุกข์จะไม่โผล่ถ้าไม่โง่เมื่อผัสสะความทุกข์เกิดไม่ได้ถ้าเข้าใจเรื่องผัสสะค้างไว้อย่างนี้เลยค้างไว้อย่างนี้เลยขอบคุณมากเมื่อไหร่มีคำว่าผัสสะนะให้ตบมือหนึ่งครั้งตบมือหนึ่งครั้งอาตมาดูอยู่นะช่วยเล่นไปกับอาตมาด้วยนะตบมือหนึ่งครั้งเสียงดังแป๊ะๆเลยนะคุณปุ้มเอาจริงเอาจังหน่อยนี่ตั้งใจตั้งใจ คุณสาวตบมือหนึ่งครั้งโอเคไปความทุกข์เกิดที่จิตเพราะเห็นผิดเมื่อผัสสะถ้าได้ยินผัสสะแล้วก็ตบมือหนึ่งครั้งนะความทุกข์เกิดที่จิตเพราะเห็นผิดเมื่อผัสสะความทุกข์จะไม่โผล่ถ้าไม่โง่เมื่อผัสสะความทุกข์เกิดไม่ได้ถ้าเข้าใจเรื่องผัสสะนี่คือก่อนเรื่องผัสสะถ้าได้ยินผัสสะต้องตบมือด้วยคุณสิริรัตน์ผัสสะผัสสะผัดกะเพราผัสสะผัดไทยผัสสะผัดวันประกันพรุ่งผัสสะความทุกข์เกิดที่จิตเพราะเห็นผิดเมื่อผัสสะความทุกข์จะไม่โผล่ถ้าไม่โง่เมื่อผัสสะความทุกข์เกิดไม่ได้ถ้าเข้าใจเรื่องผัสสะผัสสะแปลว่าการกระทบผัสสะคุณแต้วไม่ตบมือได้ยังไงผัสสะแปลว่าการกระทบผัสสะแปลว่าการกระทบการกระทบนี่ต้องอาศัย3อย่างตาด้วยรูปด้วยเกิดจักขุวิญญาณรวมธรรมะ3ประการเรียกว่าผัสสะคุณตุ๋ยตบมือให้ทันนะคุณตุ๋ยนะหูด้วยเสียงด้วยเกิดโสตะวิญญาณรวมธรรมะ3ประการเรียกว่าผัสสะจมูกด้วยกลิ่นด้วยเกิดคานวิญญาณรวมธรรมะ3ประการคุณวิไลพรตบก่อนไม่ได้จะเย็นๆอาตมาเปิดหน้าจอหมดนะผัสสะจมูกด้วยกลิ่นด้วยเกิดคานะวิญญาณรวมธรรมะ3ประการเรียกว่าผัสสะลิ้นด้วยรสด้วยเกิดชิวหาวิญญาณรวมธรรมะ3ประการเรียกว่าผัสสะสัญญาณโผฏฐัพพารมณ์ด้วยเกิดกายวิญญาณรวมธรรมะ3ประการเรียกว่าผัสสะจิตด้วยธรรมารมณ์ด้วยเกิดมโนวิญญาณรวมธรรมะ3ประการเรียกว่าผัสสะตอนนี้เรามาปฏิบัติธรรมเพื่อความพ้นทุกข์อาจารย์พุทธทาสจึงสอนเกี่ยวกับเรื่องความทุกข์ว่ามันเกิดที่ไหนไม่ใช่เกิดที่ผัสสะสิอ่านที่ก่อนโถหลอนไปซะแล้วคุณจิ๋วตั้งใจตั้งใจเกิดที่จิตเพราะว่ามันไปเห็นผิดเมื่อผัสสะ
คุณกิฟต์ไม่ใช่เวลามาหาวนะต้องตบมือก่อนนะคุณกิฟต์นะเราปฏิบัติธรรมไปเนี่ยไม่ได้อยากจะขึ้นสวรรค์ไม่ได้อยากจะให้เป็นพระราชามหากษัตริย์ไม่ได้อยากจะมีทรัพย์สินเงินทองนะแต่เพื่อความดับทุกข์เพื่อความดับทุกข์จำเอาไว้จำพุทธทาสสรุปว่าความทุกข์เกิดที่จิตเพราะเห็นผิดเมื่อผัสสะด้วยโสตวิญญาณรวมธรรมะ3ประการเรียกว่าผัสสะพอมีคนด่าเราเสียงลอยมาเข้าหูเราใครทุกข์ถ้าเป็นแค่การกระทบอย่างเดียวนะไม่มีใครทุกข์แต่เราไปเห็นผิดว่าเสียงนั้นคือเสียงด่าเราว่าคนที่ได้ยินคือเราการได้ยินครั้งนี้หูได้ยินเสียงเกิดโสตวิญญาณรวมธรรมะ3ประการเรียกว่าผัสสะความทุกข์จึงเกิดขึ้นไงเพราะเราเห็นผิดในเสียงต่างๆว่ามันด่าเราหูนี่เป็นหูของเรามันมีความเป็นกูเกิดขึ้นแล้วเสียงนั้นที่เขาด่าเราดับไปหรือยังดับไปแล้วแต่เรายังมีความทุกข์ค้างอยู่ในใจเพราะเราเห็นผิดเมื่อผัสสะขอบคุณมากในการกระตือรือร้นตบมือนะแต่ความทุกข์จะไม่โผล่ถ้าไม่โง่เมื่อผัสสะอยากจะจดเต็มที่เลยคุณหน่อยเย็นๆๆๆเรียนรู้ก่อนความทุกข์จะไม่โผล่ถ้าไม่โง่เมื่อผัสสะความโง่ใน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 ผัดกะเพราอะไรใจเย็นๆคุณนวลแยกมือออกมาทำไมเล่นจะเอ๋เหรออย่าพึ่งสีใจเย็นๆเราโง่ในผัสสะเพราะว่าเราไม่เข้าใจว่ามันเป็นของเกิดดับนี่คือความโง่แต่สิ่งที่ตรงข้ามกับความโง่คือความฉลาดตัวปัญญาปัญญานี้เข้าใจแล้วว่าเสียงเป็นของเกิดดับหูเป็นของเกิดดับการได้ยินเป็นของเกิดดับความทุกข์ก็จะไม่โผล่ถ้าไม่โง่เมื่อผัสสะเพราะเราไม่โง่ที่ผัสสะเพราะเรารู้เท่าทันผัสสะคุณหน่อยตบไม่ทันแล้วรู้เท่าทันเมื่อผัสสะผัสสะคือการกระทบผัสสะคือการกระทบผัสสะคือการกระทบเมื่อเราเข้าไประลึกรู้ผัสสะสติก็จะเท่าทันความเป็นกูก็จะไม่มาที่มือสัมผัสกันเนี้ยมีชื่อเราอยู่ในนั้นไหมไม่มีขณะที่มือสัมผัสกันยังไม่มีชื่อเราเลยแล้วทำไมเราถึงเอาเสียงที่ได้ยินภาพที่เห็นกลิ่นที่ดมรสชาติที่ลิ้มความสัมผัสทางกายหรือความรู้สึกนึกคิดมาเป็นเราเล่ามันไม่มีของเราแม้ที่มือสัมผัสกันนั้นความเป็นเราเลยไม่ก็ไม่มีด้วยซ้ำชื่อเราใส่ลงไปไม่ได้ด้วยซ้ำที่มือสัมผัสกันที่ก้นสัมผัสพื้นนี้ไม่มีสุขไม่มีทุกข์ไม่มีโลภไม่มีโกรธไม่มีหลงความทุกข์จะไม่โผล่ถ้าไม่โง่เมื่อผัสสะเราทำความเข้าใจด้วยสติสมาธิปัญญาตรงนี้เป็นประจำความทุกข์ก็จะเกิดไม่ได้ถ้าเข้าใจเรื่องผัสสะทุกครั้งที่เกิดผัสสะสติก็จะเท่าทันสมาธิก็ตั้งมั่นอยู่ได้ตัวกิเลสตัวกูของกูก็เข้ามาไม่ได้เพราะเป็นความเข้าใจเรื่องผัสสะเนี่ยตบมั่วไม่ได้นะต้องมีการกระทบเกิดขึ้นก่อน
ผัสสะจึงค่อยรู้อย่าทำอะไรเกินผัสสะมือที่ตบกันดังนี้ไหมดังนี้ขอบคุณมากสำหรับหน้าจอที่ฉายอยู่นะขอเห็นหน้าจออาตมาเต็มๆยังเห็นเต็มๆยังนี่ตานี่รูปตายังจะไม่เห็นรูปแม้มีรูปอยู่ตาก็ยังไม่เห็นยกตัวอย่างเช่นเราไม่เห็นอะไรข้างหลังเลยเพราะยังไม่เกิดกระบวนการเห็นแต่เมื่อไหร่เกิดจักขุวิญญาณคือการเข้าไปรับรู้รู้อารมณ์ทางตารูปก็จะเข้ามากระทบรับรู้ทันทีรับรู้ทันทีตาด้วยรูปด้วยเกิดจักขุวิญญาณรวมธรรมะ3ประการเรียกว่าผัสสะสะใจมากเลยนะทุกคนเล่นไปด้วยกันจะสนุกมากเลยนะถ้าเล่นออนไลน์เนาะสนุกมากเลยนะแต่วันนี้เนี่ยเราเล่นออนไลน์อาจจะไม่ค่อยได้ยินเสียงตบมือพลาดหรือตบมือเกินนะ อาจจะสรุปสุดท้ายให้เห็นอย่างชัดเจนว่าเดี๋ยวให้จดก่อนก็ได้นะตอนนี้ตื่นเต้นไปหมดแล้วให้ไม่กำหนดกรรมฐานก็ทีนึงแล้วผัสสะก็ทีนึงแล้วงงไปหมดแล้วตาด้วยรูปด้วยเกิดจักขุวิญญาณรวมธรรมะ3ประการเรียกว่าผัสสะนะตาด้วยรูปด้วยตาด้วยรูปด้วยเกิดจักขุวิญญาณรวมธรรมะ3ประการเรียกว่าผัสสะแต่ปกติมันซื่อตรงอย่างนี้ไหมมันอาจจะยังไม่ซื่อตรงเท่าไหร่ผัสสะนี่ก็คือกระบวนการการรวมกันของ3อันนะมี3อันนี้ครบนะติ๊กถูกติ๊กถูกติ๊กถูกจึงเกิดผัสสะขึ้นเช่นเดียวกันกับหูจมูกลิ้นกายและใจแต่ทีนี้เนี่ยทำไมเราถึงไม่รู้ผัสสะตามความเป็นจริงทำไมเราถึงโง่ทำไมเราถึงยังไม่เข้าใจมันมีตัวหนึ่งที่ทำให้เราไม่เข้าใจนั่นก็คือตัวกิเลสเครื่องเศร้าหมองหรือว่าตัวนิวรณ์ก็ได้อะไรก็ว่าไปนะฝ่ายอกุศลทั้งมวลเขียนเป็นอกุศลก็ได้มันจะเข้าไปแทรกแซงการรับรู้ตามความเป็นจริงเช่นตาเห็นรูปแล้วรู้สึกโลภหูได้ยินเสียงก็รู้สึกไม่พอใจจมูกรับรู้กลิ่นก็บอกว่าเหม็นแล้วก็โกรธลิ้นลิ้มรสบอกอร่อยติดใจกายเข้าไปสัมผัสหมอนขนเป็ดจากฝรั่งเศสชอบหรือว่าจิตใจเข้าไปนึกคิดจดจำความรู้สึกสุขความรู้สึกทุกข์ก็เข้าไปเอาไปบอกเป็นของตัวเราเองหมดเลยเพราะว่ากิเลสมันบังอยู่มันครอบงำอยู่มันทำจิตให้เศร้าหมองอยู่แล้วจะทำให้กิเลสตัวนี้มันหายไปได้ยังไงแล้วจะได้รับรู้ตามความเป็นจริงจะได้ไม่ทุกข์เพราะว่าความทุกข์มันเกิดที่จิตเพราะ เห็นผิดเมื่อผัสสะเราจะทำยังไงให้ความทุกข์มันไม่โผล่เพราะไม่โง่เมื่อผัสสะความไม่โง่คือเราต้องเติมสิ่งที่เรียกว่าสติลงไปสติสระเนในการโอ้โหเก่งมากน้องแนบพบตอบได้อย่างรวดเร็วเลยนะอาจารย์มองปากเลยนะสระนีในการระลึกนะเมื่อระลึกได้ปุ๊บใช่ไหมก้าวเท้าและก้าวเท้าเราระลึกได้ปุ๊บสติเกิดขึ้นยังเกิดขึ้นแล้วสระนีในการระลึกและเมื่อมีสติเกิดขึ้นก็เป็นสระหิงสายังในการสระหิงสายังในการเบียดเบียนด้วยสติก็จะทำหน้าที่เบียดเบียนเบียดเบียนอะไรเบียดเบียนอกุศลเก่งมาก
สติก็จะเบียดเบียนอกุศลอกุศลที่เคยมีมาก็จะถูกละทิ้งไปกลายเป็นจิตที่มีสติเป็นจิตที่เป็นกุศลขึ้นมาทำหน้าที่2 อย่าง1คือการระลึก2คือการเบียดเบียนเอาละมีสติยังตอนนี้มีสติยังมีแล้วเมื่อมีสติอกุศลตั้งอยู่ได้ไหมไม่ได้อะไรหายไปไงอกุศลก็หายไปไงเพราะมันระลึกได้อ่ะจากที่เคยโง่ในผัสสะตาไปเห็นอะไรหูไปฟังอะไรจมูกไปดมกลิ่นอะไรลิ้นไปลิ้มรสอะไรกายไปสัมผัสอะไรโลภโกรธหลงมันก็ตั้งอยู่ไม่ได้เลยเพราะเรามีสติไปซะแล้วมันเบียดเบียนซะแล้วนี่แต่ถ้าไม่มีสติปุ๊บกลับมาใหม่อีกรอบนึงสติก็จะหายไปการระลึกก็จะหายไปการมีสติไปเรื่อยๆเรื่อยๆซ้ำๆซ้ำๆก็คือการฝึกสติไปเรื่อยๆซ้ำๆซ้ำๆดูลมหายใจซ้ำๆ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 ก็จะเบียดเบียนอกุศลไปเรื่อยซ้ำๆซ้ำๆซ้ำๆจิตก็จะมีสติซ้ำๆซ้ำๆก็จะเบียดเบียนอกุศลซ้ำๆซ้ำๆใช่ไหมเมื่อสติมากเข้ามากเข้าก็พัฒนาสิทีนี้สติก็พัฒนาสติทรงไว้ด้วยดีทรงไว้อย่างสม่ำเสมอก็จะกลายเป็นสมาธิเมื่อจิตได้รับการทรงสติจิตทรงไว้ด้วยดีทรงไว้อย่างสม่ำเสมอด้วยมีสติใช่ไหมแล้วก็ทรงไว้ด้วยดีทรงไว้อย่างสม่ำเสมอจิตตัวนี้ก็กลายเป็นสมาธิคือตั้งมั่นได้อย่างมั่นคงมากขึ้นจากสติที่เบียดเบียนอกุศลตอนนี้เนี่ยเบียดเบียนได้มากขึ้น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 แล้วนะเป็นสมาธิและเมื่อจิตมีสมาธิแล้วก็จะมองเห็นว่าภาพหรือสีต่างๆเนี่ยที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นของเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเสียงก็เหมือนการเป็นของเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปกลิ่นก็เหมือนการเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปรสก็เหมือนขึ้นเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปสัมผัสก็เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปก็พัฒนากลายเป็นตัวปัญญาโดยแท้จริงแล้วไม่ใช่แค่รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเท่านั้นที่เป็นของเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปแต่ทั้งหมดทั้งมวลทั้งตานี้ก็เป็นของเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปรูปด้วยเหมือนกันของเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปหูด้วยเสียงด้วยกลิ่นด้วยรสด้วยสัมผัสด้วยกายด้วยลิ้นด้วยจมูกด้วยเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปทั้งนั้นเรื่องของรูปธรรมเป็นของเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปทั้งหมดและของนามธรรมอย่างจิตก็เป็นของเกิดดับเดี๋ยวมีเป็น1แล้วก็เดี๋ยวไม่มีเป็น0เดี๋ยวมีเป็น1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 เดี๋ยวไม่มีเป็น0ความคิดก็เหมือนกันเดี๋ยวมีเป็น1เดี๋ยวไม่มีเป็น0ความจําได้หมายรู้ก็มีเหมือนกันเดี๋ยวไม่มีเป็น0ความรู้สึกสุขทุกข์เดี๋ยวก็มีเดี๋ยวก็ไม่มีเป็น0จิตใจก็เหมือนกันเดี๋ยวก็ทําหน้าที่รู้เดี๋ยวก็ทําหน้าที่คิดมีเป็น1แล้วก็ไม่มีเป็น0ทั้งรูปธรรมและนามธรรมทั้งหมดตกอยู่ภายใต้สิ่งที่เรียกว่ากฎของไตรลักษณ์แล้วมันมีอะไรนอกจากเรื่องรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์ตาหูจมูกลิ้นกายใจและการรับรู้สิ่งเหล่านี้อีกไหมในโลกนี้
ในโลกนี้มีอะไรอย่างอื่นนอกจากนี้อีกไหมมีไหมทั้งหมดนี้ทั้งหมดทั้งมวลนี้ตกอยู่ภายใต้ของการปรุงแต่งทั้งสิ้นหรือที่เรียกว่าสังคตธรรมอันนี้ก็จึงเป็นปริจาคะปฏิสคานุปัสสีและเมื่อของเกิดดับจะเอาตัวตนของเราไปไว้ที่ไหนล่ะในรูปธรรมหรือนามธรรมดีเอาไว้ในไหนดีจะเอาตัวเราไว้ในไหนดีเพราะว่ารูปธรรมนามธรรมก็เป็นของเกิดดับใช่ไหมเมื่อมันไม่เอาเพราะมันเห็นสังคตธรรมแล้วใช่ไหมตัวนี้เนี่ยแหละมันก็จะแล่นแล่นไปไหนมันเห็นโทษแล้วตอนนี้มันเห็นโทษในตัวขันห้ารูปธรรมนามธรรมทั้งหมดเนี้ยเห็นโทษเพราะว่ามันเป็นของเกิดดับเห็นโทษในสิ่งปรุงแต่งมันก็จะทำการสลัดคืนเด็ดขาดไม่เอาแล้วและทั้งหมดนี้เมื่อมันหายไปเมื่อไม่เอามันสิ่งเดียวที่จิตจะไประลึกรู้ก็คือพระนิพพานหรือที่เรียกว่าอสังคะอสังคะตะสังคะตะขออภัยอสังคะตะธรรมหรือธรรมที่ไม่มีการปรุงแต่งก็คือพระนิพพานนั่นเองกระบวนการที่เราทำอยู่ก็อยู่ประมาณแถวๆนี้ความทุกข์เกิดที่จิตถ้าเห็นผิดเมื่อผัสสะเราต้องรู้จักผัสสะก่อนนี่คือคนธรรมดาคนธรรมชาติเลยนะแต่ถ้าเรามาฝึกแล้วก็มาอยู่ตรงนี้ตรงนี้สเตจนี้น่าจะนานหน่อยใช่ไหมสเตจนี้ก็น่าจะนานหน่อยนานหน่อยนานหน่อยแล้วก็เข้ามาสเตจนี้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 ถ้าเชี่ยวชาญช่ำชองสีม่วงๆก็เกิดขึ้นเนี่ยตัวปัญญาก็จะเกิดขึ้นแล้วก็ขมวดรวมทั้งหมดทั้งมวลนี่นะว่ามันเป็นของเกิดดับทั้งหมดทั้งมวลเลยนะรูปธรรมนามธรรมมันก็จะค่อยๆเห็นโทษมันเองแหละมันเหมือนกันทั้งสุขทั้งทุกข์ทั้งดีทั้งชั่วเหมือนกันตรงที่มันเกิดดับแล้วจะเอาอะไรมาไม่เอาทั้งนั้นแล้วก็จะสลัดคืนเป็นปริจาคะในมรรคแล้วก็น่าจะแถวๆนี้ได้นะ เป็นไปได้ไหมเป็นไปได้ไหมลอจิกนี้ พอดีกว่าโอเคจบการอบรม จบกันดื้อๆอย่างนี้นี่แหละด้วยกลอนบทสุดท้ายมีไม่มีอ่านพร้อมกันมีไม่มีเป็นเพื่อนซีอยู่กันมามีเด่นหรามองไปไหนใครก็เห็นไม่มียืนอยู่ข้างๆไม่เคยเว้นทำเป็นเข็นไม่เห็นค่าความสำคัญมีแล้วมีก็ยินดีอยู่สบายมีแล้วหายก็ยินร้ายเศร้าโศกสันพอไม่มีแล้วอยากมีคิดพัวพันทุกทั้งนั้นถ้ายังติดกับความมีตระหนักรู้ว่ามีนั้นมันไม่เที่ยงมีความเสี่ยงหายวับดุจจับผีเมื่อหมดเหตุมีก็เปลี่ยนเป็นไม่มีเมื่อเหตุมีไม่มีหายมีใหม่มาอาจจะงงคิดไปแล้วสับสนอาจบ่นว่ายากไปเป็นปัญหาแต่ทุกสิ่งเปลี่ยนแปลงเป็นธรรมดามีไม่มีล้วนมีค่าอย่ามีกูอนุโมทนา
จบการอบรมสิบเสาภาวนาต้องทำยังไงต้องยิงพุละกันก็ขอบคุณขอบใจทุกท่านมากนะใครมีอะไรสนทนาหรือร่วมกันถอดบทเรียนนะก็หลังจากนี้แล้วกันส่วนวันนี้ที่ไม่ได้คนที่มีคำถามระหว่างชั้นเรียนที่จะมาไม่ได้ให้โอกาสนะต้องขออภัยด้วยนะกลัวว่ามันจะเลยเวลาไปเลยเวลามาเยอะแล้วครั้งสุดท้ายควรจะถนอมเวลาให้ดีนะก็ใครอยากจะร่วมแบ่งปันก็ต่อหลักต่อจากเที่ยงแล้วกันนะคิดว่าครบถ้วนสมบูรณ์แล้วก็สามารถที่จะไปตรวจดูตรวจสอบตรวจทานเรียนใหม่ได้ในเขาเรียกว่าอะไรนะช่องหอจดหมายเหตุพุทธทาสนะจะอยู่ในสิบเสาภาวนาจะลงครบทั้งสิบอันนะและมีแบบสอบถามอาตมาอ่านจริงๆจังๆด้วยบอกให้โอเคนะขอพระอาจารย์สวดแผ่เมตตาด้วยเหรอคุณมีนาบอกเดี๋ยวอาตมาจะให้มากกว่าแผ่เมตตาแล้วกันนะเป็นตาเหมือนกันนะเป็นตาเหมือนกันสุดท้ายนี้อาตมาก็จะชวนทุกท่านได้สวดบทสุญญตาพุทโธไปด้วยกันนะ ตั้งนะโมพร้อมกันก่อนนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสุญญตาพุทโธดีเหลือเกินวันนี้เรายังมีชีวิตอยู่เราจะทำหน้าที่ของความเป็นมนุษย์ให้ดีที่สุดจนสุดความสามารถในทุกกรณีแต่เราจะไม่หวังอะไรจากใครๆโดยที่สุดแม้แต่คำว่าขอบใจเพราะอำนาจอยู่ที่พระธรรมสุญญตาพุทโธชีวิตของเรานี้ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายแน่นอนจะแก่แบบไหนจะเจ็บแบบไหนจะตายแบบไหนเวลาไหนตรงไหนมาเถิดเราพร้อมแล้วถึงอย่างไรเราจะไม่เป็นทุกข์เพราะไม่ใช่ของเราแต่เป็นของพระธรรมสุญญตาพุทโธญาติทั้งหลายมีมารดาบิดาเป็นต้นตลอดถึงทรัพย์สมบัติทั้งหมดทั้งสิ้นต้องพลัดพรากล้มหายตายจากกันไปอย่างแน่นอนไม่วันใดก็วันหนึ่งถึงเป็นเช่นนั้นเราจะไม่เป็นทุกข์เพราะไม่ใช่ของเราแต่เป็นของพระธรรมสุญญตาพุทโธไม่ว่าเราจะทำอะไรลงไปก็ตามคนทั้งหลายต้องรู้สึกกับเราอย่างน้อยสามประเภทคือเขาว่าเราดีบ้างเขาว่าเราไม่ดีบ้างเขาไม่สนใจกับเราเลยบ้างเราจะไม่ค้านไม่เถียงและไม่หวั่นไหวโดยประการทั้งปวงถ้าเขาว่าเราดีก็ถูกของเขาเขาว่าเราไม่ดีก็ถูกของเขาเขาไม่สนใจเราเลยก็ถูกของเขาอย่างนั้นเองเราจะไม่เป็นทุกข์เพราะธรรมะใครทำใครได้สุญญตาพุทโธทั้งเนื้อทั้งตัวทั้งผลงานที่ทำไปแล้วทั้งหมดทั้งสิ้นเราขอยกให้พระธรรมทั้งหมดเราจะไม่หวังที่จะเอาอะไรเราจะไม่หวังที่จะเป็นอะไรไม่ว่าในโลกนี้หรือโลกไหนใดโดยประการทั้งปวงเพราะทุกสิ่งทุกอย่างเป็นของพระธรรมสุญญตาสุญญตาพุทโธทุกชีวิตต่างก็มีความทุกข์อยู่แล้วเราคนหนึ่ง
จะไม่เพิ่มทุกข์เพิ่มโทษให้แก่ทุกชีวิตเลยถึงแม้ว่าเขาจะด่านินทาใส่ร้ายทุบตีหรือโดยที่สุดฆ่าเราให้ตายก็เชิญเถิดเราจะไม่ทำตอบเพราะการทำตอบเลวสองเท่าพระพุทธเจ้าตรัสไว้บุญกุศลใดๆที่ข้าพระเจ้าได้กระทำให้เกิดมีขึ้นแล้วขอบุญกุศลนั้นๆจงถึงแก่ทุกๆชีวิตทั้งที่ตายไปแล้วด้วยทั้งที่มีชีวิตอยู่เดี๋ยวนี้ด้วยขอให้มีความสุขแล้วพ้นจากทุกข์ทั้งปวงเข้าสู่พระนิพพานโดยเร็วพลันเทินสุญญตาพุทโธต่อไปนี้ข้าพเจ้าต้องเชื่อฟังต้องขยันต้องไม่ดื้อต่อพระธรรมอีกต่อไปสุญญตาพุทโธทำหน้าที่ไม่หวังอะไรไม่เป็นอะไรสะอาดสว่างสงบใจอยู่กับนิพพานเพราะไม่มีเรามีแต่อนิจจังทุกขังอนัตตาที่เกิดดับทียิบไม่มีเบื้องต้นไม่มีสิ้นสุด อัตมาภาพก็ขออนุโมทนากับญาติโยมที่มีจิตศรัทธาทุกท่านก็ขอน้อมระลึกนึกถึงคุณของพระศรีรัตนตรัยและสิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลกขอน้อมนำเอาบุญกุศลที่อัตมาภาพได้เคยทำมาแล้วและกำลังทำอยู่และจักทำในการประพฤติซึ่งศีลสมาธิปัญญาในการค้นคว้าศึกษาธรรมและเผยแผ่สั่งสอนธรรมมีการศึกษาสิบเสาภาวนาเป็นต้นขอแบ่งส่วนบุญส่วนกุศลให้ท่านทั้งหลายได้หลอมรวมกับบุญกุศลของพวกท่านทั้งหลายให้เป็นเดชเป็นเดชะเป็นพลวะปัจจัยหนุนนำตามส่งให้พวกท่านทั้งหลายไกลห่างคนพาลได้พบแต่กัลยาณมิตรได้ฟังธรรมและศรัทธาในธรรมขวนขวายในด้านปริยัติตั้งใจจริงในการปฏิบัติจนรู้แจ้งแทงตลอดซึ่งอริยสัจทั้ง4บรรลุมรรคผลนิพพานในการอันใกล้นี้ทุกท่านทุกคนเทอญค่ะขอทุกท่านตั้งใจน้อมจิตกราบพระอาจารย์ร่วมกันค่ะเมื่อพร้อมแล้วกราบกราบกราบสาธุเจ้าค่ะเน้นย้ำอีกทีนึงว่าไม่ต้องส่งพัสดุไทยธรรมใดๆทั้งสิ้นมาทางอาตมาออนไลน์ไม่ต้องพัสดุใดๆมาและคอร์สนี้ไม่มีแจกอะไรแล้วไม่มีแจกนะท่านใจไม่มีแจกแล้วก็สิ่งที่มีค่าที่สุดที่ให้ไปก็คือการปฏิบัติให้ดังนี้กับทุกท่านนะเจริญพรลองดูสิที่ลมหาย
ให้สติ